โชว์สวัสดีค่ะ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 ย่อแบบว่ายินดีต้อนรับท่านสำหรับเช้านี้นะคะกับรายการคนดังขอโชว์มาแล้วนะคะสามสาวสามแซ่บสามสไตล์ทั้งคุณลูกและคุณแม่นะคะรายงานตัวค่ะแอมแบบปุ้มนะคะเฮ้ยแก่ไปไหมจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้เนาะที่มาเคยดูรายการที่บอกว่าเป็นช่องๆของมันแล้วก็ออกมาโพสนี่เดินออกมาตึงมาอนภาสามแซ่บชมพู่อารยานี่มาอนภาแล้วมาชมพู่อารยาฉันเป็นกะละแมเออได้อยู่ได้อยู่รายการ3แรกค่ะเรา3แรกนะคะรายงานตัวค่ะเล็กซี่กยี่ดาราค่ะอุ้มเนรดาจรัญชวีรัตน์ค่ะปกรณ์สัมตาค่ะนี่ก็ไม่ไปด้วยนะครับไม่เดี๋ยวแป๊บนึงฉันแชร์ก่อนแป๊บนึงเออจะเปลี่ยนแชร์ไม่อ่ะโบกัสจะเปลี่ยนแชร์ในระหว่างโบกัสเปลี่ยนแชร์คนจะดูรายการไงต้องแชร์งานเรามาบอกช่องทางการติดต่อกันก่อนพูดไปพูดไปสามารถที่จะติดตามรับชมกันได้หลากหลายช่องทางอ่ะช่องทางแรกกันก่อนทาง Facebook นะคุณผู้ชมเข้าไปเลยค่ะที่ www.facebook.com/channel8 หรือว่าเข้าไปที่ Facebook ของคุณแล้วเสิร์ชหา CH8 แค่นี้แหละมีทางแอปพลิเคชันด้วยนะแล้วก็ยังมีกล่องรบกูทีวีรวมถึงเวลเนสมาร์คช็อปก็ได้เหมือนกันดังนั้นวันนี้คุณแม่คะรีบกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเลยค่ะนี่นะคะแล้วหลายๆคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยเงินเติมชั่วโมงเน็ตไม่มีนะคะเราขอแนะนำค่ะคุณผู้ชมค่ะจุดธูปนะคะแล้วก็อธิษฐานมาถึงเรา3คนค่ะเรา3คนเนี่ยจะติดต่อถึงคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ไม่ใช่สัมภเวสีคุณแม่ต้องรีบไปเติมต้องรีบไปเติมนะคะเพื่อติดต่อกับเราเพราะว่ารายการคนดังขอโชว์เนี่ยเราจะเอาเซเลบซุปตาคนดังนะคะจากหลากหลายแวดวงเนี่ยมาอยู่ในรายการของเราผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ทราบอย่างแน่นอนค่ะค่ะรวมถึงวันนี้นะคะบอกคนดังของเราเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลแต่ว่านางได้แต่ว่านางเป็นสายปากจัดคนนี้ก็เป็นเด็กไอดอลปากจัดให้อย่างแหน่ใช่อย่างเหนียวจะบอกมันจะดื้อนี่คือท่องคาถาลองของกําลังครับแต่ไอดอลดังมะปางอยู่ไงก็บอกอย่างไม่แบบไปนี่คือมะปางของดังเลยสายด่านะคนนี้คนที่สายด่าคือปกติแล้วเนี่ยคุณแม่ทั้งสองอู๋เนี่ยนะก็ปากจัดจ้านอยู่แล้วแต่ว่าจะเจอน้องเนี่ยจะสู้น้องได้หรือเปล่าคือมะปางยอมรับว่ามะปางปากจัดแต่เราสองคนเล็กซี่กับโบกัสเนี่ยปากหมานะอ่ะอย่ามาเกี่ยวข้องสิอ๋อเหรออ๋อแต่อย่ามาเกี่ยวดิเอาแต่ปากดีนะที่ฉันปากมาปากเสียยังไม่ได้ซ่อมสักทีตอนนี้ไม่มีเงินเราจริงแล้วเราชอบมากเลยนะการที่น้องเขาด่าแล้วรู้สึกเลยนะแต่รู้สึกว่ามันน่ารักอ๋อแต่อูชอบอันนึงที่ด่าคนที่ชอบมาอ่อยสามีหรือแฟนชาวบ้านอันนี้รู้สึกว่าถูกใจแล้วถ้าใครมาอ่อยสามีชาวบ้านเราจะบอกเขาว่าอะไรนี่ไงก็ให้จัดคลิปนี้ไปเลยจัดคลิปให้มาปาให้มาตามด่าแทนหาผัวไม่ได้เล่นแบบขาหน้าตาดีแล้วนี่หรอฉันไม่ได้นะไอ้ที่ตายผมก็ไม่ได้บุญกับอะไรอย่างเงี้ยแม่ด่าอย่างนี้มันไม่สำนึกอ๋อเหรอต้องให้มาปามจัดให้สูบเราไปฟังไปฟังดูเขาไปเล่นเตะบอลนะคะมาบอกเขาสู่สู่ข้อสองข้อของคนกันมึงอย่าเผือกจะเสือกได้บอกอย่ามาเผือกหมอยใกล้ๆสุนติ่งกูนะจ๊ะโต๊ะบนนะจ๊ะอีไดหลอกก่อมึงเหลาตีนตีปากมึงอย่างนี้ร้อยเงียบบอกอย่าเขาต้องปาดสีทั้งหญ้าบอกเสือกก็จะเขามาในชีวิตครูของพวกกูตลอดเลยจะมันเป็นอีย่าพ่อกูทักเฟซไปถามไม่มีอะไรแกให้คำปรึกษาปรึกษาหมูหมากาไก่อย่างมึงเป็นขั้นตะแคกขาพิจิพิษกันไอ้อย่างจังไหนก็ยาอย่าเสือกจะเผือกกูขอร้องอย่าสลอตีนาเซอร์มาขัดอีกไปแล้วโอ้โหยาเผือกยาเผือกกูขอร้องไม่ใช่เป็นทันตแพทย์แล้วรู้เรื่องอะไรบ้างไม่รู้เรื่องเลยรู้อย่างนึงว่าอย่าเสือกรู้อย่างนึงว่าอย่าเสือกอย่าเผือกใช่ใช่อย่าเผือกเป็นทันตแพทย์หรออะไรอย่างนี้นะคือถ้าด่าขนาดนี้เนี่ยตบกันเลยดีกว่านะคะแต่ต้องบอกว่าคลิปนี้หลังจากที่ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะคุณผู้ชมขาคนชื่นชอบนะคะมีการกดไลค์กดแชร์กันไปเนี่ยไลค์เนี่ยยอดไลค์กว่าล้าน2ล้านนะคนเข้าไปดูคนเข้าไปชมเนี่ยกว่า2ล้านถือว่าเป็นคลิปที่ยอดนิยมเลยทีเดียวใช่ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเตรียมเลยนะคุณผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์กันไปเพราะว่ามะปรางสายโหดนะคะปากจัดมากเนี่ยจะมาในรายการของเรานะคะแต่ว่าวันนี้นอกจากมะปรางปากจัดเขาบอกว่าวันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากกันด้วยใช่ไหมคะเคล็ดลับอะไรคะวันนี้มีอะไรคะคุณแม่บอกได้เลยนะคะว่าคลิปนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะเพราะว่า CEO คนเก่งเนี่ยเขาจะมาพูดคุยกับเราในรายการใครจะไปเชื่อคะคุณผู้ชมขาจากสาวเชียร์เบียร์ธรรมดาคุณพ่อเนี่ย
ป่าเป็นยามค่ะตอนนี้ประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจ100ล้านพันล้านไปแล้วจ้ากับผลิตภัณฑ์ BCS นั่นเองนะตัวนี้เขามีนวัตกรรมต่างๆคุณผู้ชมที่ช่วยทำให้คุณสาวๆที่มีปัญหาเรื่องของสิวกระฝ้าจุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำวันนี้ต้องติดตามและที่สำคัญได้ข่าวว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากกันด้วยอ่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้นะคะจะอลังการเวอร์วังขนาดไหนเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปเจอเคล็ดลับความสวยเจอกับมะปรางใส่หัวนี่นี่เธอมาหรือยังเธอมาหรือยังน่าจะใกล้ถึงแล้วถ้ายังไม่มาเราต้องมองมอยไปก่อนไหมถามโปรดิวเซอร์ของเรานิดนึงระหว่างรอเพราะว่าแฟนคลับรอเจอนางนะเยอะแต่เรามองว่าอะไรรู้ไหมพอการที่นางตอนนี้บางทีเรารู้สึกว่าเราเครียดจากการทำงานใช่ไหมเราไปดูคลิปนางมันก็เป็นความสุขอย่างนึงนะใช่เขาออกมาด่าเพื่อสร้างความสุขให้กับเราในฐานะที่เป็นคนดูนี่แหละอยากรู้เหมือนกันว่านางเจอพวกโลกสวยไหมแล้วไปด่านางกลับต้องมีอยู่แล้วมันต้องมีสองมุมอยู่แล้วมีทั้งคนเชียร์ชอบกับคนไม่ชอบกับการด่าแบบนี้มีสองแบบเหมือนกันพวกเราเป็นนักข่าวเนี่ยก็จะมีสองแบบเหมือนกันคนที่ชอบนักข่าวกับเกลียดนักข่าวก็มีแต่สิ่งหนึ่งที่เราดูแล้วติดใจคืออะไรมั้ยมาปางขาเวลาด่าต้องใส่คอนแทคเลนส์ด้วยใช่ไหมคะลูกใส่บิ๊กอายใช่ไหมคะต้องสวยนิดนึงเพราะว่าต้องสวยไม่ดังในไอจีด้วยนะเพราะหน้านางไปหมดใช่ๆหน้านางไปหมดตานางไปหมดถ้าสมมติถ้านางด่าแล้วนางหน้านิ่งๆอย่างเงี้ยเหมือนมะตูมอ่ะมะตูมหน้านิ่งก่อนด่าแต่แสบไปถึงสว่างแต่มะปางเนี่ยจะเป็นแบบสีหน้าไปหน้าไปที่เฮาเป็นผู้หญิงน้ำกันนะคะดิฉันก็อยากจะบอกเธอตาเตือนเธอจักนิดจักหน่อยเธอก็ยังสาวยังสวยค่ะจักนิดจักหน่อยเธอก็ยังสาวยังสวยงานสมองมันนี่ร้อยยักในนิดนึงอย่าอาศัยแต่ตอมแรดแย่งผัวชาวบ้านการแย่งแฟนชาวบ้านมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะมันจะต้องอาศัยความเลวในจิตใจคนพันมันถึงจะเฮ็ดได้เป็นยังคะทำไมคะเห็นผัวผู้อื่นละนาชื่นตาบานเห็นผัวผู้อื่นแล้วมันชื่นหัวใจว่าสันเถาะเห็นผัวผู้อื่นนี่อุ้ยดาวยีงับพีเงียบปัดทุอีหานี่จะเป็นมึงเที่ยวคะการแย่งผัวผู้อื่นนี่มันบ่แม่นเรื่องดีเลยเด้เธอตายไปนี่กระตกนรกปิ่นต้นหิวก่อนตายถือตบอีกต่างหากแล้วก็อีพวกประเภทมโนเพ้อเจ้อเพ้อฝันกูแย่งผัวเขามาได้โอ้ยกูแรงกูเลิศกูสวยอันโนฮาร์ดเอาความคิดผิดๆกันออกไปจากสมองนะคะเธอแย่งของเขามามันไม่ได้แสดงว่าเธอแรงนะคะแต่มันแสดงว่าเธอต่ำการแย่งแฟนคนอื่นนี่ผู้หญิงดีๆเขาบ่เฮ็ดกันหรอกค่ะมันมีแต่อีพวกผู้หญิงจิตใจต่ำซ่าสันดานสากม้าเท่านั้นแหละค่ะที่เขาเฮ็ดกันและสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้กำลังใจเมียหลวงค่ะแล้วก็ถ้าไปเจออีพวกที่มันมาแย่งแฟนนะคะอย่าไปเอิ้นมันว่าอีดอกทองนี่คลิปนี้น้องชอบมากอย่าไปเอิ้นมันว่าอีดอกทองแย่งแฟนชาวบ้านเนี่ยตายไปก็ต้องทะลุแต่ก่อนตายต้องโดนตบก่อนจริงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต่อจากนี้ไปเราไม่ต้องไปด่าเองแล้วค่ะเมียหลวงคนที่มีแฟนทั้งหลายนะคะเราใช้คลิปนี้เลยส่งไปให้นางเมียเลยอู๋อยากจะถามนางเหมือนกันนะว่าทุกครั้งที่มีคลิปพวกนี้ออกมาเนี่ยนางจะต้องมีการจดคำด่ามาไหมหรือว่าพูดออกมาเลยใช่หรือว่าไปสรรหาคำด่ามาจากไหนหรือเปล่ามันสามารถเรียงร้อยและสลับสนุนอย่างนี้นะค่ะใช่ใช่ได้ข่าวว่าตอนนี้นะคะมะปรางก็เตรียมรอที่จะเจอกับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับเน็ตไอดอลปากจัดมะปรางนั่นเองในช่วงคนดังขอโชว์ผู้ใดเคยเป็นคือดิฉันแน่ในวันครบรอบแต่ละเดือนนี้บ่เคยที่จะได้ยังกับผู้บ่าวเฮาเลยแบบว่ามันเป็นอีหยังที่เฟลน้อยใจไอ้ซอแซ่บมากๆเลยคบกันมาจนสิเป็นปีแล้วกางเกงในตัวเดียวกับบ่เคยซื้อให้ขนาดขอเงิน20บาทซื้อมาแลงถอดยังบ่หายป๊าบักผีปอบนี่งกคักงกแน่เด้อพอครบรอบแต่ละเดือนมันลืมมันบ่มีอีหยังมาให้เฮาเฮาก็เลยแบบย่างเข้าไปเฮ็ดหน้าตาแบบเฉยๆอ่ะนะไปถามมันตัวเอง My Darling Babyวันนี้วันอะไรคะจำได้ไหมฮะวันอะไรหรอวันนี้ก็วันพุธปฏิทินก็มีไปอ่านดูโง่นั่นคือคำตอบที่ฉันได้ยินบักใครบักผู้เบาแห้งซวยบางเทื่อกูก็อยากปล่อยอยากจมอยากได้พวกผู้ชายที่มันแย่ผู้หญิงจริงใจกับผู้หญิงที่ต่อแล้วบ่ออกเพ
พวกผู้ชายพวกนี้มันจะมักฟังใจกับผู้หญิงที่แต่งตัวโป๊เที่ยวกลางคืนผู้หญิงที่คบเพื่อนผู้ชายมันจะมักฟังใจว่าผู้หญิงพวกนี้เป็นผู้หญิงที่กะลีแลดร้านบ่มีความจริงใจเป็นผู้หญิงที่เสเพชีวิตปรักหักพังมาปอบทางอย่างต่ำใส่ต่ำพุ่งมึงเอ้ยมึงควรไปปรับศาสนาสติสมัยมึงควรรู้ไว้ว่าผู้หญิงพวกนี้ล่ะเป็นผู้หญิงที่จริงใจมีหยังเขาก็เปิดใจเว้ากันคิดจังได๋เขาก็ว่าจังซั่นเขาบ่ได้มาแอบสตอเบอรี่คือจังพวกผู้หญิงใสๆแต่มันกลับมองพวกผู้หญิงใสๆว่าเป็นแม่สีบ้านสีเรือนโอ้ยอืออ๋ออะไรอินโนเซนต์อินโนแตกใสๆโอ้ยใสๆข้างในพังฮีโบโบเบพร้อมมึงอาจหารู้บ่วะพวกผู้หญิงใสๆบางที่มันก็คักกับพวกกูได้ซ้ำใสๆผ่านผู้ชายมาเป็นร้อยมึงเคยได้ยินไหมล่ะคะของจังสีบ่ล่องบ่หลู่ของจังสีมันต้องเจอกับโตมันถึงจะจือมันถึงจะหลาบมันถึงจะจำก็อยากจะฝากบอกซุ่มผู้ชายไว้ว่าเห็นเขาใสๆก็บ่ได้แปลว่าข้างในเขาจะบ่พังนะคะบ่แม่นว่าเห็นเขาใสๆบ่ได้แปลว่านิสัยเขาจะใสพร้อมนิสัยอาจจะเหี้ยมากเหี้ยกับพวกกูอีกกรุณาเบิ่งผู้หญิงทีจิตใจอย่าเบิ่งแค่ภายนอกอย่าเบิ่งแค่การแต่งโตมึงเข้าใจบ่ซุ่มผี1 2 1 3 1 2 2 1แยกแฟนเก่ากับมาขอขึ้นดีโดยที่ใช้เหตุผลค่อยๆว่าขาดเธอแล้วอยู่ไม่ได้ปัดเดี๋ยวโถมึงกล่าวว่าวนะว่าขาดกูแล้วอยู่บ่ได้ปัดพ่อมึงไปกูห้องให้แทบเป็นแทบตายมึงคือบ่เหลียวแลกูไปมีคนใหม่ฮักกันกระนุ้งกระนิ้งเฮ้อกลับมาเฮ็ดหยังกลับมาในมือนี้มันก็สไตล์เกินไปแล้วพ่อคนอย่างกูเป็นเสือบ่กลับไปแดกเนื้อชิ้นเก่าความสัมพันธ์หรือความหักอีหยังที่ผ่านมามันก็บ่เป็นคือเก่าเพราะมึงเป็นคนเฮ็ดพังเองมึงเป็นคนเลือกที่จะไปเองมึงเป็นคนทำให้มันเป็นแบบนี้เองอย่ากลับมาบักสนตีนโอกาสที่กูเคยให้มึงไปมึงก็บ่ได้เฮ็ดตัวให้มันดีขึ้นมาเพราะมึงมันสาดหมาสาดเวรสาดซัวและที่ผ่านมากูถือว่าให้หมามันกินบักสัตว์มึงนี่สิบ่เอากับผู้ชายที่ฟันละทิ้งก็ใส่อีสานคือสี่ละเสยมึงมันซัวมึงใจหมามึงน่ะเป็นบักไรย่ํามึงเป็นคนที่แบบชิงหมาเกิดเป็นคนที่ชิงควายเกิดควายมันยังมีมั่นสมองมากกว่ามึงร้อยยักษ์ในสมองของควายยังมีหลายกว่ามึงมึงเห็นผู้หญิงเขาเสียใจแล้วมึงยังเห็นผู้หญิงเขาเจ็บหีแล้วมึงก็ชิงเขาไปคือจิตใจมึงทําด้วยอะไรกูอยากจะถามพ่อแม่งป่อนเขาหรือป่อนขี่ความคิดมึงคือได้สํานีความคิดมึงคือมีสํานีกูถามมึงตรงๆอันนี้กูไม่อยากจะล่ามปั่นถึงพ่อถึงแม่ได้แต่กูขอบอกนิดนึงว่าพ่อแม่มึงสอนอย่างนี้จังสีบอกพ่อแม่มึงสอนว่าลูกๆฟันแล้วทิ้งเลยนะลูกๆทำเขาท้องแล้วไม่ต้องรับผิดชอบนะพ่อแม่มึงสอนจังสีบอกถ้ามึงเป็นลูกกูนะกูจะเอาขีดเถาเงียบตั้งแต่มึงอยู่ในสายในพุ่งไม่ต้องเกิดมาแล้วทำตัวแบบนี้ถ้ามึงบ่หักเขาจริงๆมึงไม่ต้องไปว่าเขามึงไม่ต้องไปหลอกเย็ดเขามึงเงียบหลายมึงเห็นหีกับบางบักซื้อไปไว้ในห้องซามันจะมาเดือดร้อนสังคมเขาท้องมันมีพ่อกันย้อนซุ่มโซ่นี่นะซุ่มปอบย่านสี่ใส่ในถุงยางนะซุ่มเว้นแต่ไรบังไฟลานแตกทุยขึ้นซื้อว่าแฟนเก่าของผู้บ่าวห้องมันกับว่ามีไผมักว่ามีไผชอบเลยกูจะบอกไว้ตรงนี้กูก็ได้เป็นคนโลกสวยแม่พาใจดีแม่ชี่หรือจิตใจอ่อนหวานพ่อที่ใจมึงทักมากกะออกกะแอะกะนุ้งกะนิ้งกะซุงกะซิงกับผู้บ่าวกูได้ของเก่าก็ต้องอยู่ส่วนของเก่ากูแล้วนะเตรียมโตเตรียมสังขารอย่าเสนอหีเสนอแต่ทักมากตอนเขาอยู่กับมึงคือบ่ดูแลรักษาเขาไว้ดีๆพ่อเขาออกมาจากชีวิตมึงแล้วเขามีคนใหม่แล้วมึงจะทักมากหรือฟื้นความเก่าความหลังหาแตกหาหอกอีหยังกูขอลองได้บ่ยามันโนโตว่าเขาเคยหักแล้วปัจจุบันเขาจะยังหักขอแนะนำนะคะให้มึงกลับบ้านไปกดชักโครกชะโงกเบื้องหนังหนาเตรียมสังขารอันกระโหลกกระลาของมึงไว้ว่ามึงมันแค่อดีตกูปัจจุบันคิดว่าท่านไฟเก่ามันจะลูกหลอเสียใจนะคะกูเตรียมรถดับเพลิงไว้กูจะฉีดให้มันหมดให้มันหมดมันมีวันลุกขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นเยสเรสเออร์เสนอหนาทักมาแฟนไผเขาก็หักแฟนไผเขาก็หวงนะคะอีดอกถ้าจะขอส่วนบุญกรุณาไปขอที่อื่นที่นี่บ่มีให้เพราะกูบ่ได้เป็นคนแม่พะกูดบายเซย์ไฮอีสัตฮัลโหลสวัสดีจ้ะมื้อนี้ก็อยากจะมาด่าเพื่อนต่อแล้วนิดนึงเพื่อนที่ดีอยู่แล้วก็ดีไปแต่สำหรับอีพวกที่มันต่อแล้วจันไรนี่เจอกูดีกับกูเฉพาะหวังผลประโยชน์เวลากูมีประโยชน์อยู่นี่ก็ดีน้ำกูแต่พอเบิดประโยชน์ปากเชกหัวกูทิ้งยังกับหมูยังกับหมาบ่เป็นยังนะเพื่อนจ้ากูแค่อยากจะบอกมึงว่าอีสลึงบั่นจบบ่ครบบาดหน้าตาดูฉลาดแต่ขาดสมอง มึงอาจจะบ่รู้ว่ากูนะรู้ท่านมึงเห็นว่ากูเป็นคนที่โง่บ่ท่านก่นบ่ท่านเหลี่ยมมึงสันวากูว่าแล้วกูว่าแล้วที่เห็นว่ามึงใสๆทุยบัดได้แท้ละเป็นน้ำกดเพื่อนรักมึงรู้บ่บางที่กูก็งงใจเจ้าของเด้ว่ากูลดโตไปคบกิ่งกาจังมึงมาเป็นมูได้จังได๋เปลี่ยนสีที่นี่หลายเศษสีเลยนะอีสัตว์ในเมื่อมึงใส่หน้ากากเขามาหากูแล้วทำไมคะเพื่ออะไรหรอกูจะต้องจริงใจกับมึงสันเต
แรกๆก็ดูเป็นมิตรนานๆไปอสรพิษดีๆนี่เองเจอเพื่อนสาดมาชัวซ้ำจันได้ตั้งมึงนี่มันก็เฮ็ดให้กูแบบคิดได้เด้ว่าเพื่อนที่มันแหลดๆแรงๆนี่มันบ่ได้มีเหี้ยอีหยังดอกแต่เพื่อนที่มันใสๆแบบมึงนี่ข้างในมันสอนความคั่นในเมื่อมึงต่อแล้วไงโตขนาดนี้กูก็จะเล่นละครรับบทเป็นเพื่อนมึงต่อไปแต่ในชีวิตจริงมึงอย่าหวังว่ากูจะเห็นมึงเป็นมูเพราะกูว่าอยากผูกมิตรไม่ตีกับกะลีแบบมึงเข้าใจนะคะทุ่มเฮปหมาเก่งกันจังเลยเวลามีพักมีพวกมีมูมีฝูให้กูทามแน่ยู่กันเป็นรอยมึงใจจะคนแน่นอนมีมูหรือส่งเฮาส่งเก่งส่งกลางอีผีบรรพบุรุษพ่อสู้เป็นไก่บอกคือหมักจีกแท้ย่างพานกูนี่เอาโลดมองกูนี่โอ๊ยแต่หัวจะลดตีนโลกซ้ายตาเคปะคะหรือจังไดหรืออีหยังหรือยังไงกูบ่เข้าใจบอกกูแน่ช่วยบอกกูทีเป็นอีหยังกันมาหมอยกูฟังแน่จ้าดูกับมูนี่เสียงนี่ปุ๊กปี๊ดปุ๊กปี๊ดดูคนเดียวนั่งเงียบปั่นกระสอบมาพับอีสังภเวสีผีเลยหรอนอีดูว่าชีวิตนี่เก่งได้เพราะมีมูมึงระวังไว้นะโกรธบ่ได้เดี๋ยวกูสกายคิกใส่หน้ากูมันของจริงอยู่แล้วได้เจอแน่นอนสิเก่งแล้วมึงเก่งเห็นมันตลอดอย่าสุดเก่งแต่รับหลังนินทาหยังกูน่ะมาบอกต่อหน้ากูนี่กูจะได้บอกว่าเรื่องใดจริงบ่จริงมึงบ่ได้เป็นกูอย่าเสือกรู้ดีอีควายมึงยังบ่หยุดมึงระวังสนติงกูสิประทับนะพวกผู้ชายสันดานโตเงินโตทองเอิ้นง่ายๆภาษาบ้านๆคือโตเหี้ยที่มันมีแฟนอยู่แล้วแต่มันก็ยังคุยกับอีนั่นคุยกับอีนี่มันก็ยังหาเศษหาเลือบ่รู้จักคำว่าพ่อกูก็บ่เข้าใจความเป็นอยู่แล้วก็บ่เข้าใจรอยยักษ์ในสมองอันนิดหน่อยของมึงคือกันว่าถ้าบ่ได้นอกใจแฟนคุยกับแค่แฟนคนเดียวมีแฟนคนเดียวมันจะทำให้มึงร่องแดงตายขนาดนั้นเชียวหรือหรือว่ามันกลายเป็นสันดานอัปปีแล้วมันบอกมันก็เลยแก่บ่หายมันก็เลยต้องทำตูนอกใจแฟนทำตูตำสาดตำต่อยอะไรขนาดนี้มึงลองคิดกลับกันมึงเด้อถ้ามึงเป็นฝ่ายที่ถึกกระทำเป็นฝ่ายที่ถึกนอกใจเป็นฝ่ายที่ถึกร่างแก่มึงจะรู้สึกจังไหนความหักความรู้สึกที่พวกกูมอบให้มึงไปการนอกใจนี่มันบอกคือการตอบแทนแล้วพอพวกกูจับได้ว่านอกใจก็ยังหนาดันเล่าความเท็จเขาขอโทษเขาหักเจ้าของเขาจะบ่เฮ็ดอีกแล้วเขาขอโอกาสอีกเทื่อได้บ่โอกาสอีกเทื่อของมึงนี่มันเป็นรอบที่เท่าไรเป็นรอบที่ร้อยล้านแล้วบ่วะคำว่าโอกาสมันมีไว้สำหรับคนที่เขาสำนึกผิดอีหลีมีไว้สำหรับคนที่เขาอยากจะปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เขาทำผิดทำพลาดไปบ่ได้มีไว้ให้คนอย่างมึงที่นิสัยสันดานจังไรปั่นนามเป็นตัวแล้วจะมาลองขอโอกาสและกูอยากจะบอกมึงว่าอีกอย่างนึงที่กูให้โอกาสมึงไปกูให้มึงปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มึงเฮ็ดกูบ่ได้ให้โอกาสไปเพื่อกลับมาทำลายกูอีกมึงเข้าใจบ่บักควยถ้ากูว่าขนาดนี้แล้วยังคิดบ่ได้นะกูขอแนะนำเอาข้อไปงัดหีในหนวดเสาตายซะจ้าเอกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักของมาปังทุกผู้ทุกคนจำเมื่อนี้อยากจะมาบอกเกี่ยวกับประเด็นของการเกลียดผู้หญิงด้วยกันปังเป็นผู้หญิงที่มีเหตุผลจะไปเกลียดไผสร้างไผกับมีเหตุผลตลอดเวลาบ่แม่นว่าอยู่ซื่อๆสิไปเกลียดผู้นั้นผู้นี้สร้างเขาไปทั่วไปทิพย์มันกับบ่แม่นโอ้โอ้ยกเว้นเชตวะอีผีปอบนั้นเคยเป็นผู้สาวเก่าผู้บ่าวเฮาบ่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่กูก็สร้างเบิดเพราะว่าผู้บ่าวของกูเคยหักมึงมึงเคยหักผู้บ่าวกูสู้เคยเว้ากันสู้เคยหักกันสู้เคยใช้ชีวิตร่วมกันบ่ว่าจะเหตุผลอะไรยังไงกันแล้วแต่นะคะขอคอนเฟิร์มได้ยืนยันว่าสร้างหนังหนาแต่อีประเภทที่แบบว่าเห็นหน้ากูแล้วยิ้มใจกูนี่มึงเยอะเย้ยกูบอกมึงมาตอบมาว่านะคะว่ามาก่อนมาหลังจังสันจังซีมาก่อนมาหลังไม่สำคัญครับปัจจุบันสำคัญที่สุดมึงเข้าใจว่าอีสัวซ้ำรามาก่อนและบักผู้บ่าวของกูนี่ก็ควรที่จะทำความเข้าใจกับกูอย่ามาตั้งคำถามตั้งแง่กับกูหลายบ่แม่นวันๆจะมาถามตัวเองจะไปเกลียดเขาทำไมเขาเลิกกันไปนานแล้วทุกวันนี้เขาก็มีตัวเองรักแต่ตัวเองบักคู่ขี่สันดานมาเออกูจะให้กูสร้างได้แต่ไหนทุกอย่างที่มึงทำกับกูมึงอาจจะเคยทำกับเขาเบิดแล้วกันได้เกลียดก็คือเกลียดสร้างก็คือสร้างมึงเข้าใจบ่มันบ่ต้องมีเหตุผลอะไรที่มันมากมายมาอธิบายมึงฟังดอกเหตุผลที่ว่ามันเป็นเมียเก่าหรือผู้สาวเก่ามึงนี่มันกระแทกใจดำกูพอแห้งแล้วมันแทงอยู่กลางอกนี่ตึกตึกนี่มึงเข้าใจว่าแต่ก็ฝากถึงอีหนาปาสแมนนะเวลาเห็นหนากูบ่ต้องมายิ้มใส่กูต่อยมึงปั่นหนายิ้ม 3-4 ที่กูกระเบิงออกว่ามึงต่อแล้วเข้าใจตรงกันเนาะมันบ่ต้องมีเหตุผลอะไรมากมายดอกไปล่ะบ๊ายบายบอกแล้วว่าเป็นคนเกลียดภัยแล้วมีเหตุผลนะคะอยากจะมาบอกกับผู้หญิงบางประเภทแล้วก็บางคนที่มันมักมากกระอ้อกระแอะกระนุ้งกระนิ้งมาออกมาออยผู้เบาเฮากับบ่เข้าใจว่านางฮีดิกฮีบอลหรือว่านางคันก็บ่ได้จะมาด่าแค่อยากจะมาเตือนสติเป็นผู้หญิงมันต้องรักในศักดิ์ศรีของเจ้าของต้องเป็นที่1บ่แม่นที่2ต้องเป็นหลวงเป็นล่องบ่ยอมเด็ดขาดท่องไว้ท่องจําใส่สมองไปเลยว่าถ้าเขามีเมียแล้วต้องถอยห่างบ่แม่นทางหอยเกิดมาเป็นคนน่ะมันต้องมีจิตสํานึกมีมั่นสมองหัดรู้ผิดชอบชั่วดีว่าการเป็นเมียน้อยการเป็นที่2การเป็นล่องการเป็นกิ๊กเนี่ยมันเจ็บปวดซ้ําใดมันบาปซ้ําใดมันเป็นกิเลสซ้ําใดควรที่จะเข้าใจควรที่จะศึกษาในตรงนี้นางๆทั้งหลายควรที่จะเปิดกะโหลกลับเข้าไปว่าหน้ารกเว้นกรรมมันมี
ีจริงเพราะฉะนั้นอย่ายุ่งกับผัวคนอื่นแฟนคนอื่นหรือผู้บ่าวคนอื่นเข้าใจบ่ให้ท่องไว้เข้าจิตเข้าใจเลยว่าสุขใจเล่าจะเท่าเด้าผัวตัวเองโอเค you know มื้อนี้ไปแล้วเข้าใจตรงกันเนาะบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีมื้อนี้ก็มาเว้าเกี่ยวกับคนที่มักออยแฟนชาวบ้านเนื้อเบาเสนอโบกเสนอโหนกเสนอหีเข้าพิษกันกับกูแค่นี้อย่าสอนหรอกทักเฟซผู้บ่าวกูมาแล้วเป็นอะไรสู้ๆนะสู้ๆพ้องบอกเขาพิษกับกูแค่นี้เขาไม่ได้เตะบอลนะคะมาบอกเขาสู้ๆคน2คนเขาคบกันมึงอย่าเผือกอย่าเสือกได้บ่อย่ามาหือหมอยใกล้ๆสนตีนกูนะจ๊ะตบเบิ้นนะจ๊ะอีไดหลอกก่อมึงเหงาตีนติปากมึงอยากมีรอยเหงียบบ่อยากเข้าโรงพยาบาลสิทันยาบ่เสือกก็จะเข้ามาในชีวิตกูของพวกกูตลอดเลยจักมันเป็นอีหยังพ่อกูทักเฟซไปถามไม่มีอะไรแกให้คำปรึกษาปรึกษาหมูหมากาไก่อย่างมึงเป็นท่านตะแพทย์มะคะมีสิพิษกันหรืออย่างจังไรก็ยายาเสือกยาเผือกกูขอร้องยาสลอตีนาเซอร์มาทักอีกไปแล้วมื้อนี้ปังเขาออกมาเว้าในฐานะที่ปังเป็นคนอีสานคือคนอีสานปรีตรงใดคนอีสานไปขี่รถหลังคาบ้านพวกเจ้าติหรือจังไดหรือเป็นอีหยังหรือแอบออกมาสร้างกระแสกระแดแอบแป้วไปวันๆมาทำตัวเป็นคนไฮโซเกลียดคนอีสานจังสานจังซีเฮ้ยอีบรูจักบุญคุณคนคนอีสานตัวเป็นคนดำหน้าเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าเฮ็ดเขาเกี่ยวเขาให้มึงกินแล้วมึงก็บ่ต้องมาเว้านะว่ามึงซื้อเขากินอีดอกเกิดเป็นคนไหนเฮ็ดโตให้มันดีซะก่อนก่อนจะมาดูถูกคนอื่นออกมาดูถูกคนอื่นนี่มึงคิดว่ามึงเฮ็ดโตเจ้าของดีแล้วเต๋แม้ถ้ามาเป็นแอปไฮโซจังสานจังซีเอ้ยกูอยากฮาคนอีสานใดดีเขามีเยอะแยะไปมึงแหกตาออกมาเบิ่งสังคมแน่มึงอย่าอยู่มุดแต่ในกะลาโลกแอปแบบของมึงหรือมึงเป็นกบในกะลาบ่เหมือนดังกบในกะลาฮันตี้คนอีสานเขาก็เป็นคนคือมึงมี2มือ2ไตนคือมึงคนอีสานบ่แม่นเอเลี่ยนมาจากต่างดาวเพราะที่มึงสิมาดูถูกดูแค้นปานนี้คนผักได้ผักได้เขาก็มีจิตใจคือกันถ้ามีคนไปด่าจังซี่มึงสิคิดจังไดมีคนไปด่ามึงสั่นน่ะมึงสิคิดจังไดหัดคิดในสมองน่ะอย่ามีไว้ซื่อๆอย่ามีไว้ซื่อๆคิดอีควายกูฮักได้บ้านเกิดของกูมึงอย่ามาดูถูกอีสันดานอีปอบอีควายเคยเป็นบอตนาแซมดีรับรังสนตินนายเฮียคือก็กูว่าพื้นเขายู่เขาเสือกว่าพื้นกูมึงเป็นยังหีมึงบ่อนบ่เอาข้าละไม่บ่เฮ้ยอิสมประจอมหนาประดุกระเซียมึงคิดว่าเจ้าของเป็นเทพบุตรชุดที่ด่ามาเกิดหรือจังไหนมึงคือหมันโบกหมันเบามันสังขารแม่งบ่เจียมโตเจ้าของเลยว่าให้คนอื่นนี่ถ้าเกิดมาซ่านนี่มันอยากไรมึงก็ม้อยผูกมัดปากมัดคองตายซะกลับนรกสู่แดนอเวจีมึงไปมึงอย่ามาอยู่ให้มันเป็นเศษวะเศษขยะของสังคมกูขี้เดียกูรังเกียจกูเวทนาคนจังมึงน่ะเฮ็ดดีบ่ขึ้นดอกพอมึงน่ะมันชิ่งมาเกิดมาสิเกิดก็บ่ได้เกิดอีข้างโคขึ้นว่าอีปอบทางอย่างเอ้ยแล้วก็ยัดสอนหล่อมาว่าพื้นกูอีกถ้ากูได้ยินเดี๋ยวกูเตะออกนอกโลกนอกอวกาศไปอยู่กับเอเลี่ยนดาวอังคารและอีเหี้ยเข้าใจตรงกันเนาะอีกราชกี่นี่แผ่นอุกอังสร้างใจอิลีอุกอังสร้างใจอิลีเกิดมาต้องมาเจอกับพวกผู้ชายที่เจ้าชู้ตอนแล้วมักแท้ไปเรื่อยเขาจับได้ค่านังค่าเขาหายโอกาสหลายรอบหลายเทื่อหลายเข้าแต่กับบ่เคยคิดที่จะปรับตัวบ่เคยคิดที่จะกระเตื้องความคิดรู้ผิดชอบชั่วดีปากมันก็มีแต่ว่าตัวเองเขาขอโทษจริงๆให้โอกาสเขานะเขาจะไม่ทำอีกแล้วเขาหลงผิดไปแล้วเขาขอโทษนะตัวเองอีเฮ้านี่ก็แม่พะแม่พะเด้ไม่เป็นไรหรอกตัวเองเขาจะถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นตัวเองอย่าทำเขาเสียใจอีกนะเขารักตัวเองมากนะตัวเองอย่าทำอีกนะเป็นจังไหนเป็นจังไหนให้โอกาสเขาหรอเป็นจังไหนเขากะกับมาทำลายเฮ้าคือเก่าเพราะฉะนั้นผู้ยิ่งยังเฮ้านี่ต้องฝังชิปไว้ในสมองเลยว่ามีเทือนึงมันต้องมีเทือสองมันกล้านอกใจเฮ้าแสดงว่ามันบ่ได้ฮักเฮ้าอีหลีมากินขี้มันก็ยังกินขี้อยู่มันยังคำอย่าไปเสียเวลาชีวิตรถโตไปคบกับพวกซุ่มปอบนี่มันบ่ได้อีหยังดีขึ้นมาดอกมีแต่เฮ็ดให้เฮ้าหายมีแต่เฮ็ดให้เฮ้าเสียใจทำลายความรู้สึกเฮ้าเปล่าๆเพราะฉะนั้นเลิกและก่อนที่จากกันไปมื้อนี้ได้ขอถามซุบผีปอบพวกผู้ชายผีเปรตนี่อีหลีว่าถ้ามึงบ่ได้นอกใจผู้สาวมึงนี่สันนิบาตจะกินหัวมึงเตะบ่ได้ค่อยเที่ยวนี่เอากับเมียมึงผู้เดียวนี่มันสิคั่นใครงิบๆๆๆแม่นบ่มึงอย่าคิดว่ามึงจะเฮ็ดผีเป็น10เป็น100เป็นพันหรอกช่วงคนดังขอโชว์เยอูอะไรคะฉันอยากด่าเธอมากเลยเธอนิสัยเป็นแบบนี้เหรอเธอชอบขโมยของคนอื่นใช่ไหมเธอชอบแย่งผัวคนอื่นใช่ไหมมาไม่เลยค่ะพี่เล็กซี่แหมนี่ซ้อมปากจัดเลยนะคะซ้อมไปก่อนซ้อมไปก่อนคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ไฟแลบมากๆคุณผู้ชมเขาบอกว่าสมัยก่อนเน็ตไอดอลต้องสวยต้องน่ารักต้องมีเอกลักษณ์บางอย่างแต่ปัจจุบันนี้โอ้โหโลกไปไกลมากแล้วเพราะว่าแค่ปากจัดก็เป็นเน็ตไอดอลได้แล้วคุณแม่ปากจัดไม่พอคุณผู้ชมค่ะขาโหดด้วยนะคะคนนี้เนี่ยใครไปทำอะไรเธอไม่ได้เลยค่ะเพราะเธอเนี่ยชอบด่าผู้ชาย
เธอชอบด่าพวกแย่งผัวชาวบ้านอันนี้ชอบมากเออและที่สำคัญทีนี้ต้องออกตัวแรงว่าน้องมะปรางคะวันนี้ขอถามแบบแซ่บๆถ้าพี่ถามอะไรไม่ถูกใจด่ากลับพี่กลับนะคะใช่ไหมนางด่ากลับใช่ใช่ใช่พี่โบกัสวันนี้แนะนำเลยดีกว่าว่าสาวแซ่บคนนี้เป็นใครคะแนะนำค่ะนะคะวันนี้เขาอยู่กับเราในรายการนะคะขอต้อนรับน้องมะปรางนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องมะปรางดงแสงสุกนะคะอะไรนะน้องมะปรางดงแสงสุกอะไรอ่ะเป็นน้ำสกุลน้ำสกุลวายมาจากฝรั่งเศสหรือเปล่าครับมาจากอุดรเท่านี้แหละอุดรคือบอกว่าเด่นนะวันนี้มาในรายการต้องบอกว่าเราฟังคลิปเพลินมากทุกวันนี้มีคลิปที่อัดแบบด่าแล้วเป็นคลิปบักจัดเห็นนี่ประมาณกี่คลิปแล้วคะอันนี้ก็แบบนู้นไม่ได้นับแม่จังเลยไม่ได้นับแม่แบบเมื่อใดแบบสตันอยากอัดมีความรู้สึกแบบว่าปุ้งกูก็ขั้นแขวอีนี่แหละกูก็อัดเลยจะเกิดใจอย่างนี้ใช่ไหมจุดเริ่มต้นของการอัดแรกเลยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเราต้องเอามาอัดอะไรค่ะเกิดจากมูจากแบบมูมากกับแบบมาบอกให้สร้างกรอบจะอะไรนะคะช่วยแปลให้ได้ไงพี่แดงเพื่อนมูนี่คือเพื่อนเพื่อนมูนี่มาว่าแบบเป็นอย่างอีนี่มันคือมักมาหุ่นไหวกับชีวิตปู่เนี่ยว่าสารแน่ทุกเรื่องเนี่ยอันนี้เขาก็หักมูนะเขาก็ศูนย์เขาก็เลยว่ามาเดี๋ยวสิอัดคลิปให้แล้วมึงแช่ดามันเด้ออย่างกะสี่จ้ะแต่ว่าตอนที่ดิด่านี่มีตัวตนอีนั้นชอบมายุ่งเรื่องราวของเพื่อนในกลุ่มอะไรอย่างงี้อีนั้นชอบเสือกเงี้ยหรอแต่มันไม่ได้แรงสลายค่ะไม่ได้มโนในการด่าเพราะฉะนั้นทุกคลิปที่ด่าเนี่ยมีคนที่โดนด่าจริงๆนะคะแต่ว่าบางคลิปนี่ก็มีแฟนคลับขอเขามากนะไม่ด่าแทนรู้แล้วเดี๋ยวผูกมิตรสัมพันธ์ไมตรีอนาคตใครมายุ่งกับสามีดิฉันนะดิฉันจะจัดคลิปให้เลยสมอยรู้เนี่ยนะคะเอาคลิปด่าผัวก่อนก็ปังด่าผัวให้ก่อนที่แรกที่ออกมาเนี่ยคนแชร์เยอะไหมกระไรด้วยจ้ะมาแบบตื่นเช้ามาเห็นแจ้งจากเฟซบุ๊กน่ะก็ตื่นนะนิดหน่อยเพราะว่าอุ้ยเป็นยังคือมีคนแชร์หลายแท้ตั้งแต่คลิปแรกเลยแม่นจ้ะอันนั้นแบบคือที่ด่าเป็นความคือโค้งไม่นุ่นส่วนโตคลิปแรกด่าอะไรคะกระด่าประมาณนั้นพวกที่มักมาหยุ่งกับแฟนเฮาอย่างนี้สินะแม่จ้ะแสดงว่าปัจจุบันนี้มีแฟนแล้วจ้ามีแฟนแล้วแฟนเขาหล่ออยู่นะแฟนก็หล่อแฟนเขาก็นั่งยิ้มอยู่นะบอกแฟนขอแยกก่อนขอแยกก่อนอุ้ยหล่อมากจ้าก่อนนี่ก็โดนตบสำรวมค่ะสำรวมเพราะว่าเดี๋ยวนายต้องปากตัดใสนะคะไม่ได้เดี๋ยวรับไม่ทันขอถามนิดนึงนะน้องมะปรางค่ะว่ามะปรางเข้าสู่สังเวียนหรือแวดวงของโซเชียลเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ปีไหนยังไงคะ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วตั้งแต่ Facebook เลยหรือว่าSocial Cam Facebook เลยจ้ะ Facebook นะคะก็คือด่ามาเลยโดยตลอดพูดดีๆอัดคลิปบ้างไหมคะกับบ่ค่อยว่าบ่ค่อยเป็นนะจ๊ะเป็นคนว่าตรงๆคือจังไหนหนูก็ต้องสั้นหนูบ่แบบบ่มาออมความว่าเอ้ยกูสร้างอีนี่แล้วกูต้องแอบไปยิ้มใส่หนูเห็นบ่ได้นะคือกำลังจะบอกว่าที่เป็นอยู่ในคลิปเนี่ยคือตัวตนของมะปรางจริงๆไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ดังคือไม่ได้คิดว่าจะมีคนแชร์หลายขนาดนั้นแม่จ๋าแค่อัดเล่นๆก็มูพอจากนั้นพอคนเริ่มชอบอะไรอย่างนี้เนี่ยก็มีคนมาติดตามเยอะขึ้นที่เราก็ต้องหาสตอรี่ที่เราจะต้องออกมาพูดอีกเรื่อยๆมันเป็นตัวแทนของผู้หญิงอะพูดง่ายๆสิ่งที่ผู้หญิงโดนกระทำโดนทำร้ายหรือว่าสิ่งที่ผู้หญิงโดนหมดเราจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงสายนี้หมดเลยเนี่ยเขาเรียกสายเล่นสายดาร์กไหมยังไม่ดาร์กสายโหดสายโหดนะสายปากจัดถือว่าเป็นเน็ตไอดอลปากจัดคนแรกของประเทศไทยเคยเจอคนด่ากลับไหมมีจ้ะมีแบบเม่นด่าแรกๆนี้นู้แบบเป็นคนแบบอื้อซูนเนี่ยมาเม่นด่ากูแบบด่าขึ้นเนี่ยสิมันก็จะเป็นแบบเขากับสิด่ากลับด่าไปด่ามาทุกมือนี่คือแบบปล่อยด่าคือด่าเนี่ยสิปัญญาซูนในรายการอัดคลิปด่ามันขึ้นมันพิมพ์มาแล้วด่าคลิปด่ากลับอย่างนี้นะคะขออนุญาตถามมันต่อไปว่าตัวตนจริงๆของมะปรางเนี่ยเป็นคนปากจัดอย่างนี้อยู่แล้วเลยใช่ไหมกับบอได้จ้ะสร้างไผ่กระดาษถ้าก็สร้างไผ่กระบอกดีๆน้ำเป็ดอยู่เป็ดที่นางกำลังพูดดีๆอยู่นะเขาบอกว่าคลิปที่เคยรู้จักมะปรางมากๆคือคลิปที่คนที่ชอบอ่อยแฟนชาวบ้านหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยแฟนเราโดนอ่อยเหรออันนี้ว่าอันนี้เขาขอเขามาหนูก็เลยมีความแกนส่วนโตได้นิดนึงได้ด่าเขาแอบมีเรื่องจริงของตัวเองนิดนึงไม่ถ้าแฟนเราเคยโดนอ่อยไหมโดนอ่อยเขาเจอที่มะปรางค่ะไม่มีใครกล้ายุ่งเลยใช่ไหมเอาอย่างนี้คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอินเนอร์ร้อนๆผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าณตอน
นี้สมมติว่าคนที่ติดตามรับชมอยู่โดนแฟนแบบโดนคนอื่นมาอ่อยแฟนเราอย่างเงี้ยเอาด่าสดๆในรายการให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเออนิดนึงเอาเมียนสมมติว่าหนูจะต้องมีโทรศัพท์นะที่แบบหนูว่ามีสคริปต์แล้วจ้ะหนูจะโทรศัพท์มาคือหนูแบบออกไปเลยน่าจะคือมากกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะมื้อนี้นะคะมาปังมีเลือกอุกอังชังใจหลายมีคนมักมาออกมาอ่อยแฟนชาวบ้านอยากสิถามซุ่มพวกนี้ว่าเป็นอีหยังคั่นหรือว่าจังใดอะไรประมาณนี้นะแม่จ๊ะคั่นหรือว่าจังใดหรือว่าอีหยังแบบใดบอกดิฉันได้เดี๋ยวฉันจะเอาสากกระเบียไปตำให้ให้ว่าพ่อใจเก่าหุก็ฟุดบาดไปเลยอีหยังประมาณนี้แม่จ๊ะเก่งมากไม่มีสักแม่โดสคริปคือคิดอะไรหรอกพูดอะไรเลยจ้าแบบแอปวิดีโอที่ปังเลยพูดมันหยุดสต็อปได้พอหยุดสต็อปแล้วก็ด่าต่อหยุดแล้วด่าต่อแล้วก็ก่อนที่จะลงต้องฟังก่อนไหมรอบนึงหรือว่าลงฟังแต่ฟังอะไรตอนที่เขาอาจจะเบาแบบก็ซัดแล้วมีทุกครั้งที่เวลาเราลงคลิปไปแล้วมีคนแชร์เยอะเนี่ยเรามานั่งยิ้มตบคลิปเราไหมอะไรเงี้ยก็บอกไม่ค่อยเบิ้งแม่จ้ะแบบปัญญามูทักมาเอออินี่มันแคปไม่เอาเบิ้งอินี่ด่ามึงเดินรู้จังสิเขาไปเบิ้งเนี่ยสิแม่ว่าเอ้ยมันด่ากูยังไงสินะส่วนตัวนี้บอกมักไผ่มาด่าแต่ว่าก็มักด่าเขานะแม่ไปอย่างนี้เมื่อกี้ปกติเขาด่าคนที่แบบทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจหรือมีแฟนคลับอย่างเงี้ยบอกช่วยด่าให้หน่อยอย่างนี้แต่ล่าสุดคุณแม่รู้ไหมคะมีคนที่อยากให้น้องเนี่ยด่าด้วยนะตอนนี้ทักทายคุณเลด้วยนะคะคุณเลบอกว่าน่ารักมากมากเลยด่าเลตัวแสบให้ฟังหน่อยด่าเลตัวแสบให้ฟังแล้วจะด่าอะไรเลตัวแสบเนี่ยจะเป็นคนเจ้าชู้เป็นผู้ชายเพลย์บอยด่าเป็นผู้ชายเพลย์บอยคุณเลตัวแสบเลยค่ะนี่กล้องนี้เลยนะคะชัดๆจัดฟังนะคะคุณเลตรงตรงถึงเลตัวแสบเลยนะคะจ้ะจะนึกว่าจะรอค่ะบอกจะนึกว่าจะเป็นเพ่บ่อยหรือว่าอีหยังจังไหนเฮ้จะเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นจิตใจจะทำด้วยอะไรเกิดมานี่เคยคิดบอกว่าผู้หญิงเขาจะเสียใจสำหรับที่เจ้ามาเหตุแบบนี้คิดไม่สะอายเอาแค่นี้เป็นไงล่ะลบจังมาเลยค่ะลบอย่าคิดว่าจะเสียทุกอย่างนะอะไรเงี้ยเออลบจังเลยอ่ะงานก่อนที่จะด่าเนี่ยต้องมีการซ้อมหรืออะไรก่อนไหมคะบอจะจับโทรศัพท์มากคืออัดเลยแต่อันนี้พ่อจะกระตัดทีแล้วก็อัดไหมอัดไหมอินเนอร์ล้วนอินเนอร์ล้วนคลิปไหนที่ดังที่สุดค่ะน่าจะเป็นเยอะที่สุดคลิปออยแฟนชาวบ้านเป็นล้านวิวเลยเออเราก็ชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์เลยตอนนี้คนติดตามน้องมะปางเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยประมาณ 500,000 นี่ละจ้ะโอ้ด่าโดยเฉพาะเลยค่ะและคลิปไหนที่น้องมะปางชอบที่สุดเวลาอัดคลิปแล้วชอบคลิปนี้จังเลยกับน่าจะเป็นคลิปไอ้ซุ้มพวกแบบมาจีกมาแท้เฮานะแม่เป็นคลิปนี้เพราะว่าส่วนมากถูกตลอดมีพอด่าทุกวันมีคนอินบ็อกซ์มาจีบไหมกับโบนาจะมีหรอกนะแต่การที่เราทำคลิปด่าออกมาแล้วเราโด่งดังอยู่บนโลกอะไรชีวิตเราเปลี่ยนไหมมะปางเปลี่ยนจะเปลี่ยนหลายแบบว่าปกตินี่แบบเฮาอยากพูดยังกับโพดนะแต่ทุกมื้อนี้เฮาแบบเฮาจะพูดเฮาก็ต้องคิดแม่นบ่จ๋าแบบเขาจะมาเมนอุ้ยมันไม่สมควรนั่นหนูก็ต้องแบบคิดเวลาหนูพูดจ้ะแล้วไปไหนคนขอถ่ายรูปเยอะมั้ยคะมะปางก็มีแต่ส่วนมากก็จะมีแต่เด็กน้อยนี่แหละเออนะแต่ว่าปากแซ่บจัดจ้อยขนาดนี้แฟนคลับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนน่าจะเป็นผู้หญิงจ้ะนี่ค่ะซะโดยส่วนใหญ่จ้ะเหมือนเราเป็นพลังหญิงมั้ยฮะพี่ว่ามะปางวันนึงนะเขียนหนังสือเป็นแบบว่าเหมือนอะไรนะที่เวลาเราออกมาด่าด่าก็เป็นคำด่าเป็นตัวหนังสือแล้วให้คนอ่านต่อมันน่าฟังนะแต่ตอนที่หนังสือมันคนไม่ค่อยแต่เราชอบฟังมะปางด่ามากเลยจริงๆเราไม่ได้มองคำด่านะเรามองว่ามันน่ารักมองว่าแบบตลกดีเมื่อกี้ก็โชว์ด่ากันไปหลายรอบแล้วถ้าเกิดใครอยากจะให้ด่าเรื่องอะไรอย่างเช่นมีคนยืมตังค์ไปไม่ยอมคืนสักทีเป็นปัญหาช่วยด่าเคยเจอไหมเคยเจอไหมอย่างนี้เคยจ้ะเคยทำคลิปด่าเรื่องยืมเงินไม่คืนไหมยังบอยังแบบให้เกียรติเขาอยู่นะแม่คือแบบอันนี้ก็ท่วงแล้วท่วงอีกประเดี๋ยวจะขึ้นมันยืมมีค่ามาตั้งแต่หุ่นนาปากซ้อยเฮียนแม่งจีอันเข้าไปท่วงแม่งเอ้ยบิดเครื่องไล่ไปพอตอบมีการบอกพร้อมสวัสดีสาธุเจริญพรแล้วก็มีอันนึงน้องนอน้ำตัวลายบอกว่าชอบคลิปนึงมากคลิปที่พี่มะปรางด่าแฟนตัวเองติดเกมคุณติดเกมเหรอคะแค่ดิฉันเล่นติดเกมมันอัดอั้นตันใจมากด่าอะไรเข้าไปเขาวันนั้นก็แบบว่าอันนี้เป็นแบบความรู้สึกส่วนตัวคือบางทีเฮาแบบอยากจะแบบอ้อซ้อแน่จังสิว่าหนีดูกูเล่นเกมอยู่โอ้ว่ะ
เลยถามว่าแฟนอันเกมกับแฟนนี่สำคัญอันใดสำคัญมันว่าเกมใช่ไหมก็เลยศูนย์ก็เลยว่ามึงกลับไปเอากับเกมซะเด้อโอ้จริงจริงจริงอ่ะถามกันต่อไปนะคะว่าน้องมะปรางเนี่ยอายุยังไม่เยอะแต่ด้วยความที่ออกมาด่าแบบนี้หลายคนมองว่ามันหยาบคายเกินไปหรือเปล่ากับเด็กน้อยที่ออกมาด่าเนี่ยค่ะอ๋อแบบตอนแรกๆหนูก็ว่ามันหยาบคายนะแม่ค่ะแต่ทุกวันนี้เวลาด่าเขาก็แบบหน่อยโล่งนิดนึงแบบสต็อปโล่งนิดนึงเพราะว่าแต่ก่อนนี้หนูก็ยังแบบคิดว่าท่านใดนะศูนย์คือการอันนี้ก็เป็นวัยรุ่นอัดคลิปเล่นๆนะแม่จ๊ะบอกคิดว่ามันจะดังขนาดนี้แม่แล้วมีลิมิตไหมคะว่าฉันต้องพูดคำนี้หรือห้ามพูดคำนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็บอจ้ะถ้าสมมติว่าเขาอยากว่าเขาก็หาคำบอกที่มันคล้ายๆกันแต่ว่าแบบดูแรงหน่อยกว้างให้ดูซอฟต์นิดไม่อยากฟิลลิ่งไปเรียนเราไหมคะหรือว่ามาจากอินเนอร์ล้วนๆเลยบอจะเป็นข้างในเลยแต่แอคติ้งหน้าตรงหน้าตานี่มันมาจากไหนมันไปเองเลยมันแบบมันเป็นความศูนย์ในใจเอื่อยแบบนี้เพราะแบบนะนะจะแหกด่าหนานิ่งมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแต่ว่าคำด่าเยอะมากแล้วไฟแลบมากมีการจดสคริปต์เอาไว้ไหมว่าวันนี้จะด่าอะไรและใช้คำไหนดีบอจ้ะบางทีแบบมูบอกเอ้ยมึงด่าเรื่องนี้นุก็ด่าก็โผล่เป็นคนแบบเล่นกับซาบุเพลองแบบมูเป็นจริงนะคะแย่งกันแบบติดมากับเขาแน่สิรู้ตัวตัวเองด่าเจ็บปากจัดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็แบบก็รู้มาตั้งแต่แบบด่ามูเลยแบบว่าเขาก็จะว่าอุ้ยอีนี่มึงก็ปากมาแท้มึงไปบอกชาวบ้านกูเด้อเลือดปากกบเลยตั้งแต่เด็กๆแล้วอย่างนี้เป็นมาตลอดแต่ว่าปากจัดอย่างเงี้ยปกติผู้ชายจะกลัวแต่มีแฟนคนนี้ได้ยังไงเขารู้ไหมว่าเราปากจัดตอนแรกที่มาจีบก็บ่รู้มันก็จะว่าแบบแน่ใจเสมอว่าทุกเรื่องที่กูเจอนี่ถ้ากูหันไปมองหน้าผู้สาวนี่กูทนอีนินได้ทุกเรื่องกูก็ต้องทนได้ทนหนูนี่คือคักแล้วเมื่อไหร่พี่ท้อจะหันมามองหน้าแฟนถ้ากูทนอีนี่ได้กูก็ทนทุกเรื่องได้แล้วแหละจริงชอบเคยมีคนจ้างให้ไปด่าคนบ้างมั้ยกับบอจะมีแต่แบบขอเขามาเฮ็ดคลิปบ่ได้จ้างมันปานแล้วเวลาแบบลูกค้าจ้างรีวิวสินค้าจ้างรีวิวแบบด่าไหมคะกับแบบแล้วแต่ลูกค้าเพิ่นจะพี่เซ็นมาแบบบอกว่าให้เฮาต้องเฮ็ดจังใดจังใดบางคนบอกหนูเดี๋ยวหนูด่าไปเลยนะอีไหนที่มันไม่สวยนี่บอกให้มันมาใช้อะไรอย่างงี้เออลดมันก็เลยเป็นสตอรี่เลยเออลดมีด่าสินค้าไหมคะไม่มีด่าคนที่ไม่ใช้ไงเออด่าคนไม่สวยเลยแบบนี้เออเก๋จังเลยยาแต่ว่านะตอนนี้เขาได้รับฉายาบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลปากจัดรู้สึกอย่างไรบ้างกับฉายานี้ก็บอจัดกับรู้สึกจังไรแต่ว่าหนูบ่อยากให้หนูว่าเน็ตไอดอลเพราะว่าเน็ตไอดอลคือต้องเฮ็ดตัวดีสำหรับหนูก็คือคนธรรมดาที่แบบว่าด่าแล้วมันเกิดแค่แบบแช่ขึ้นแบบมีคนมาเขามาเบิ่งไลน์ซื่อๆแม่จ้ะแต่บ่ได้แนะนำให้คนมาเอาเป็นตัวอย่างนะคะมีคนรีเควสต์มาเยอะมากคือพวกที่มาติดตามส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ชอบฟังน้องมะปรางด่าไม่ฟังแล้วมันเพลินนะเออเพราะว่าน้ำปางเรียงร้อยคำของภาษาไทยแล้วก็พอเราฟังแล้วรู้สึกสนุกดีเออเหมือนแรปอะไรเงี้ยเนาะบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องนะว่าบางคำมันแปลว่าอะไรนะเออบางทีไม่รู้แบบมันเพลินดีว่ะอะไรเงี้ยฟังแล้วก็ฮาเขาบอกว่ามะปรางชอบเต้นด้วยหรอจ้ากับอ๋อจริงเหรอเป็นคนเต้นได้ด้วยไม่ใช่ว่าเคยอยากไปเต้นไปก็อยากไปเต้นไปอะไรอย่างงี้กับบ่เคยจ้ะบ่เคยจะด่าไปเต้นไปนี่คนบ้าแล้วนะคะเขาจะว่าสตีฟเออมีคนรีเควสต์มาบอกว่าขอเต้นให้ดูหน่อยเพลงที่มีงูออกมาเด้อเอ้ยได้บ่ได้บ่มีหลายคนบอกหน้าตาเหมือนกระต่ายอาสยามอ่ะวันนี้มีหลายคนเขารีเควสต์มาจัดให้นิดนึงได้มั้ยได้ค่ะได้ยืนเลยนะฮะยืนเลยจ้ายืนกับนั่งมันคล้ายๆกันนะฮะแดงไม้ไม่ปกติแบบไม่ได้โย น้ำมะปรางคุณน้ำมะปรางถ้าเต้นน้ำมะปรางไปฝึกไปยังไงคะถ้าเต้นก็จะอันนี้ก็เต้นเลยก็มูอ๋อคือหนูแบบข้อที่แบบมัก
เวลาเห็นกระโจกสิหนูก็เต้นใส่เลยบางทีหนูเต้นใส่นี่แม่ก็ยืนเบิ่งเลยก็ยิ้มนะแบบบางทีแบบตื่นขึ้นมาขี่ตามไปเลยล่ะเอาผัวไปเถิงไปในผับก็เต้นแบบนี้มาเต้นนั่นสิเหรอจ๊ะแล้วคนมันไม่มองเหรอครับธรรมดาที่ไหนล่ะถือว่าเซ็กซี่อยู่นะมะปางนั่นรวยนะนั่นรวยอยู่นะโอ้ยอันนี้ตอนนี้ยังอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะมะปางค่ะจ้ะอยู่ดอนบ่ปกติก็อยู่ดอนน่ะจ้ะอ๋อเล่นเก่งนะเนี่ยนางพิ้วนะบอกเลยเต้นสวยก็เป็นนะดูดิแต่ว่านางจะมีท่าเด็ดๆของนางท่าฮาฮายเออส่วนใหญ่เป็นท่าฮาฮายคนจะชอบอ่ะคิดว่าคบกับแฟนมากี่ปีแล้วคะณตอนนี้ปีครึ่งจะปีครึ่งเขาเคยเดินอยากจะมาบอกเลิกเราบ้างไหมคะหลังจากที่เห็นเราทำตัวแบบนี้ออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาชอบไหมเมื่อกาว่าแบบว่าแบบบางทีถามว่าถ้ากูเลิกก็มึงสิอัดคลิปด่ากูบ่ด่าใครเคยบอกไหมป้าเต้นให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยโอ้ยบอจับมันเห็นทุกมือจนแบบบางทีตื่นนอนหนูบ้านหนูก็แหกปากแบบร้องเพลงในสีหน้าแบบด้วยเสียงเพี้ยนๆในสีหน้ากระถือยันนิดหน่อยน่ารักดีเป็นคนอารมณ์ดีใช่ไหมใช่หลายคนบอกว่าถ้าเต้นสุดยอดเลยน่ารักค่ะชอบเริ่มมามีแฟนคลับติดตามเยอะๆตั้งแต่เมื่อไหร่มาปรางสองปีที่แล้วจ้ะสองปีที่แล้วมันเพิ่มมาจากแสนสองแสนแล้วก็ปี400,000ปีที่แล้วปีนี้นะ500,000จ้ะเยอะมากมีการตั้งเป้าไหมว่าเราต้องล้านวิวต่อไปเออพอจะพอทุกมื้อนี้บ่ค่อยเฮ็ดคลิปได้เพราะถือเขาด่าหลายถ้าไม่ถ้ามะปางมันเป็นคลิปด่าแล้วมะปางจะทำอะไรอ่ะเพราะทุกคนก็รอดูมะปางด่านะแม่นมีแต่คนถามเบิ่งแต่หนูก็ย่านหนูถือด่ากลับเหมือนกันปล่อยไปปล่อยไปให้มันด่าไปปล่อยไปหนูกับคือโดนด่ามาอย่างเงี้ยท้อไหมคะอย่างกับคนที่เขาด่าเรามาเนี่ยช่วงแรกๆนะจ๊ะหนูหายเลยอันนี้คือแบบเขาอยู่จังหวัดเดียวแบบจังหวัดเดียวกับหนูแหละแบบเขาโพสต์สตอรี่นึงกันมาเออมีเด็กหน่อยคนนี้เด้ออัดคลิปเราคิดได้แล้วแชร์กันแล้วคือว่ามันก็เป็นแบบหนูก็เริ่มแรกหนูหายเลยแบบพ่อแบบโดนๆไปแม่ก็บอกอันนี้ก็ต้องไปแค่ในเมืองเขาเลือกที่จะเฮ็ดจังซีแล้วปล่อยมันมีคนหักก็ต้องมีคนสร้างไปสิจ๊ะแต่คุณมาให้กำลังใจเยอะเหมือนกันไหมคะจ้าไลฟ์ส่วนมากเป็นเยอะกว่าจ้ะปุ๊บเขาก็ประกาศทักมาด่าหนูแล้วรอเขาไปรู้กันว่าทักไปได้แล้วนะหนูจีด่าหนูกันสักเฟซปลอมด่าหมดแล้วด่าเยอะๆอย่างเงี้ยเคยโดนบล็อกเฟซบุ๊กบ้างไหมคะเคยจ้ะเคยช่วงนึงทำไมอ่ะแบบเขาอาจจะแบบอู้ขั้นเขียวอินนี่แถวว่าด่าโบด่าโบแถเคยเราอ่านคลิปด่าก็ดูคนกดสแปมเหรอใช่ค่ะก็โดนบล็อกเฟซด้วยเนาะแปลกจังก็มีเหมือนกันนี่บอกว่าในไลฟ์เนี่ยอยากจะให้พี่มาปรางด่าพวกแอปแบลขอหนักๆเคยด่าพวกแอปแบลไหมเคยจ้ะเอาเลยจัดเลยวันชู่ชีอีซุ่มพวกที่มันแอปแบลนี่อู้เห็นละขั้นแขวบางทีบริสัยคือจังหน้าตาเด็กข้างนอกนี่ใสใสข้างในเป็นโพงจะอีหยังมาแอปแบลจริงจริงสิเออเป็นหยังมึงเป็นหยังเบื้องหน้ากูนี่ไม่ต้องแอปแบลสวยซะยางสวยไม่ต้องแอปค่ะอีลีถ้าจะแลดแลดออกมาเลยไม่ต้องไปแอปอยู่ข้างในเข้าใจเนื้อเนื้อเนื้อเธอมีอินเนอร์มีคนติดต่อละครมาบ้างยังทำมาปางหามีอยู่แต่หนูไม่ไปทำไมอ่ะโอ้หนูก็อยากแบบไปเขาให้มันลายกว่านี้เขาว่าแบบถือได้ถึงยังหนูอยากแบบอยู่ตรงนี้กับพ่อสิแม่ตาอ๋ออยู่แบบสบายใจปกติเราเจออัดคลิปมาเยอะเคยคิดจะไลฟ์สดด่าอะไรอย่างงี้ไหมเคยมีแต่เคยมีเขาเคยมีไลฟ์สดแล้วจ้ะเป็นไงบ้างคือแบบอันนี้เป็นพ่อสุดตัวก็โมนั่นก็รับรังกันทั้งที่เรียนน้ำกันนะสิก็เลยแบบไลฟ์สดได้ทุกมือนี่ก็พอดีเรียนน้ำกันแล้วไม่แล้วเวลาไลฟ์สดเจอคนด่าละมั้งไหมไม่ค่ะไม่มีค่ะคนจะเข้ามาดูอะไรเงี้ยคนที่คนมากำลังใจมาปั่นเยอะมากเลยอย่างเงี้ยค่ะสีเยอะจริงจริงเรามองว่าอะไรดูไหมพี่แบบว่ามองแบบอุ้ยนางไปเล่นละครนางเกิดเสียดายโอกาสไหมคะกับการที่เขาหยิบยื่นในเรื่องของบทละครหรือว่าการเล่นละครมาให้เราเนี่ยตอนนี้ก็มีได้แต่หนูกับว่าหนูจะลองไปเบิ่งเพราะว่าแม่ก็ว่าอุ๊ยก็ต้องไปสนใจดอกถ้าเขาจะเฮ็ดแต่หนูก็ยังบ่พร้อมนะหนูขอเลี่ยนก่อนยังไม่พร้อมคิดว่าไม่พร้อมเรื่องไหนค่ะแบบก็เรื่องทั้งแบบเรื่องทั้งบ้านพอมั้ยสิเพราะว่าหนูก็อยู่อุดรหนูขี้ขั้นไปมาอ๋อต้องไปมาอาจจะเรื่องของการเดินทางเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยตอนนี้มีคนส่งใน Facebook Live มาเยอะมากหลังจากที่เราได้พูดถึงแฟนมาปรางนะฮะบอกว่าอยากเห็นแฟนมาปรางมากเลยไม่ดูค่ะดูเองค่ะดูมาปรางค่ะลองขอกันมาเยอะๆเ
คยเปิดตัวไหมเป็นแม่ปางเคยเปิดตัวไหมเคยเปิดตัวไหมเอาเคยเห็นบ้างแบบตอนแรกอัดคลิปยาไปเสียเงินในหมวกกันน็อกเขายึดเงินหมดทุกอย่างฉันจำได้เรื่องหมวกกันน็อกเขาเสียเงินในหมวกกันน็อกนะหนูก็เลยด่าเขาเป็นยังคือต้องเสียงอ่ะเขาเสียงไว้ไปแท่งสนุกนะจ๊ะนี่เขาบอกว่าโชว์ตัวหน่อยอยากให้แฟนมะปรางเอากล้องหันไปหรือว่าให้น้องออกมาดีคะเอายังไงดีคะมาเลยมาเลยค่ะขอโชว์ตัวนิดนึงได้ไหมคะแฟนมะปรางยังไงล่ะนี่ไงหล่อมากเลยอ่ะมาเลยค่ะมาแล้วให้ดูนิดนึงว่าแฟนมะปรางหน้าตาพี่การดูให้น้องหน้าเลยนั่งก่อนนั่งก่อนค่ะนั่งใกล้กันนั่งใกล้กันนี่มาปางด่าแฟนสิเนี่ยด่าพี่ด่าทำไมต้องด่าเลยต้องด่าตลอดนะออกเจอพี่ก้องด้วยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเราหาไมค์กันถามไมค์ถามแฟนมะปรางนิดนึงนะคะว่าความรู้สึกบ้างที่มีแฟนปากจัดขนาดนี้นะคะเคยด่าแฟนไหมคะแล้วแบบหันหน้ามองกันแบบตรงๆออกกล้องอะค่ะไม่เคยไม่เคยถามหน่อยค่ะมีแฟนปากจัดอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างคะวายวายก็น่ารักน่ารักดีชอบคนปากจัดก็ไม่บอกนะคะเธอจะน่ารักมากเวลาเธอปากจัดอะไรอย่างนี้เออนะเป็นว่าชอบเวลาเขาปางด่าอะไรอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาปากต้องแบกเสียงร้องแล้วใช่ไหมคะในชีวิตจริงเนี่ยเจอมาปางด่าบ่อยไหมคะเกือบทุกวันเกือบทุกวันเขาปางด่าอะไรเขาทุกวันเนี่ยบางทีแบบเขาเห็นประจึงใจเฮ้าไม่สิแม่ย่ามาบอกนี่ไปล้างจานเองสิเขาแบบอู้เห็นเกมก่อนจักตาจักตาแบบเกิดอาการหงหัวแล้วเป็นยังคือประเห็นอะไรแบบเวลาเขาเวลาโดนเขาปางเทศอย่างนี้ดีกว่าเราทำไงคะอยู่นิ่งๆเฉยๆเฉยๆรู้สึกไงคะชินแล้วครับถ้าเขาแก่ตัวไปเขาด่าปากจัดยิ่งกว่านี้อีกนะจัดยิ่งกว่านี้อีกนะจะบอกให้เคยชินแล้วณตอนที่เป็นแฟนกับมะปรางแรกๆตอนนั้นเขาดังขนาดนี้หรือยังคะก็พูดตามประมาณ 200,000 ตอนนั้นเริ่มไปจีบไปจีบไปยังไงเริ่มต้นความรักไปจีบได้ไงอ่ะแอบมาสื่อคีมไหมจ๊ะไปไก่ไปแล้วแม่ปุ๊บบัดพ่อเขาแบบเออสต็อกคีมให้ละสร้างคีมให้ละอันบ่เอาคีมได้บ่เดี๋ยวไปเลี้ยงนางแท่นได้บ่จะสิแม่ไม่พี่ก็ฟังเลยบอกไม่ดูหนังกินเหล้าดีกว่าถามก่อนนะตอนแรกที่เห็นมะปรางชอบอะไรในตัวเขาคะก็มะปรางน่ารักสวยมันสวยสวยด้วยปากจัดด้วยชอบอย่างนี้นะคะในไลฟ์บอกว่ามีคนอยากเห็นมะปรางร้องเพลงร้องเพลงได้ด้วยใช่ไหมค่ะนิดนึงนิดนึงไปนี่แล้วนึกว่าจะให้หนูร้องเพลงร้องเพลงได้เลยทำไมมะปรางร้องเพลงหรอเขาบอกว่ามะปรางเสียงเพราะเอาเหรอเพลงขับมะปรางเราบอกใช่ไหมนี่เดี๋ยวดูร้องเพลงได้เลยค่ะเพลงอะไรดีคะมะปรางนูกับเพราะท่านได้ดูคือเดี๋ยวมาว่าเอฟซีเขาเรียกมะปรางชอบร้องเพลงใช่ไหมจ้าอันนี้น้องชื่อน้องอะไรนะคะน้องเบนครับน้องเบนน้องเบนถามนิดนึงว่าเบนเนี่ยเคยอัดคลิปหรือว่าเคยโผล่ในคลิปน้องมะปรางบ้างหรือยังโผล่ไงคิดบอกกันด็อกก็โผล่ใช่ไหมเคยอยากอัดคลิปด่ามะปางบ้างไหมคะไม่เป็นรู้สึกยังไงบ้างที่มะปางเขาโดนแบบว่าเหมือนโดนด่าใน Facebook บ้างหรือว่าอินบ็อกซ์มาด่าบ้างในฐานะที่เราเป็นคนสนิทเรารู้สึกไงโจเป็นห่วงมีอยากไปดูคอมเมนต์ไหมคะเวลามีใครมาด่ามะปางอะไรเงี้ยก็แอบดูอยู่กลมปังนั่งร้องไห้คนเดียวกันนี่ครับอ๋อจริงเหรอร้องไห้คนเดียวเลยเหรอคะอะไรทำให้เราเสียน้ำตาร้องไห้ได้คะมะปรางไม่หนูคือเป็นคนที่แบบหนูเป็นคนแบบไวต่อความรู้สึกติดเออแปลว่าแบบหนูเจออีหยังนิดหน่อยอย่างสิเป็นยังวะเฮ็ดดีที่สุดแล้วได้ทุกมือนี่แบบบับโตแล้วได้เป็นยังคือยังบ่เห็นยังสิแบบนั่งไห้คนเดียวก็เลยร้องไห้แต่จริงมะปรางก็เป็นคนที่สร้างความสุขให้กับทุกคนนะเออจริงคือมันอาจจะมีคนต่างความคิดต่างมุมมองประมาณแค่น้อยคนประมาณไม่ถึง10คนมากกว่าร้อยคนรัก1คนไม่ชอบแค่นั้นเองก็คงมีบ้างแต่ว่าอูเชื่อว่าเขาก็คงเคยติดตามผลงานเบนน่ะติดตามผลงานของแฟนตัวเองคลิปไหนที่เราชอบมะปรางด่าที่สุดชอบคลิปไหนที่สุดคะคลิปไหนเอ้าสีดาเยอะๆๆเอาคลิปที่แบบชอบที่สุดเลยดูเพลินฟังเพลินคลิป
ด่าแฟนติดเกมใช่ใช่มาพี่ถามหน่อยพี่ถามหน่อยมีคลิปหนึ่งที่ดังมากเลยเป็นคลิปที่มะปางอ่ะด่าคนที่ชอบอ่อยแฟนชาวบ้านอ่ะคลิปนั้นสะดุ้งไหมคะมันนิดนึงเป็นเรื่องของเบนนี่แหละฉันว่ามีผู้หญิงมาอ่อยใช่ไหมเบนขาบอกไม่ได้มะปางขี้หึงไหมอันนี้ถามหนูเหรอคะถามเบนมากเลยตายไปแล้วดูเป็นคนดุนะว่าปามเป็นคนดุใช่ไหมก็ไม่ค่ะหนูว่าหนูซับซ้อนอยู่แม่ปากเอาอยู่เนี่ยพอได้รังเหรอพอประมาณจะตัวเบนพอประมาณนะคะเพราะว่าเราจ่ายค่าตัวคนเดียวเดี๋ยวอยู่นานๆถูกจ่ายสองนะคะวันนี้ขอบคุณเบนด้วยขอบคุณค่ะนะยังไงก็ไปติดตามน้องเบนได้นะคะค่ะใช่ชนีอย่าไปติดตามผัวชาวบ้านแล้วระวังเจอนะแอบไปอินบ็อกซ์คุยกับผัวชาวบ้านแฟนชาวบ้านแฟนชาวบ้านไม่ได้นะเออมาต่อขออนุญาตให้น้องมะปรางร้องเพลงให้ฟังนิดนึงได้ไหมจ๊ะเพลงอะไรคะเพลงอะไรดีปกติร้องเพลงไหนเป็นเพลงหากินของเราเลยผู้สาวขาเลาะได้ปะเออผู้สาวขาเลาะหนูก็ถนัดเดี๋ยวเอาเป็นเพลงที่หนูชอบร้องในไลฟ์สดนะคะได้ค่ะค่ะไม่รู้ว่าฉันอิจฉาหรือว่าสุขใจน้ำตาที่ไหลนั้นไหลมาจากจุดไหนเป็นเพราะฉันเสียใจหรือเป็นเพราะฉันชื่นชมที่ได้เห็นเธอกับเขารักกันขนาดนี้พอแล้วค่ะพอแล้วไม่ต้องเคลิ้มเลยอ่ะถ้าบ้าเป็นคนครบเครื่องมีคนบอกไหมคะว่าเราครบเครื่องความสามารถเราเยอะมากไม่ค่ะไม่แต่ว่าปกติตอนเรียนตอนเรียนปั่นมัธยมเรียนเรียนประถมแบบเป็นเรียนจิตรกรรมตลอดนาฏศิลป์ยังไปเบิร์ดว่าแต่ได้ขึ้นเวทีมักแห้งตอนนี้เป็นเน็ตไอดอลสายด่าแล้วแต่ว่าน้องก็ยังเรียนอยู่อนาคตคิดว่าเราอยากจะทำอะไรประกอบอาชีพอะไรมีความฝันไหมโอ้ตอนนี้นะจะเป็นเจ้าแบบอยากเป็นเจ้าของแบรนด์อยากเคสธุรกิจส่วนตัวนะแม่จ้ะแบรนด์อะไรสักอย่างนึงแม่จ้ะได้ทำหรือยังได้ทำหรือยังกำลังเฮ็ดจ้ะตอนนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรเอ่ยปังค่ะเป็นแบบสมูทแม่จ้ะสมูทสมูทคือแบบโฟมล้างหน้าขอแนะนำนะมะปางควรทำมากลิปสติกกันปากแตกจะออกเมื่อไหร่คะไอ้น่าจะประมาณอีกเครื่องปีแรกปีหน้าประมาณเครื่องปีต้นปีหน้าจ้ะจ้ะแต่เราเห็นไอเดียแล้วนะคุณพี่ก็ทำคลิปด่าคนหน้าด้านถ้าอยากจะเลิกหน้าด้านต้องมาใช้โฟมของเราอย่าลืมมุดหนุนอย่าลืมมุดหนุนเร็วๆนี้นะคะมะปางบอกแล้วนั่นเองค่ะนะถามนิดนึงว่าหลังจากที่เราโด่งดังแล้วเนี่ยนะคะคือไปไหนมาไหนคนเข้ามาทักหรือเข้ามาคุยยังไงบ้างก็แบบส่วนมากอุ้ยพี่มะปางเงี้ยประมาณนี้จะไม่ค่อยจะเขามาคุยหรอกเขากระยานเพราะว่าปกติถ้าหนูไม่รู้จักใครหนูจะว่าเว้าหนูก็จะแบบหน้านิ่งๆบอกแบบทักมาอุ้ยเห็นพี่มะปางไม่กล้าทักหน้าพี่ดุเงี้ยประมาณนี้ปกติหนูแบบหิวเขาแบบเพราะว่าแฟนนี่เป็นคนแต่งตัวช้าอะไรนะคะแต่งตัวเลยนะคะแต่งตัวช้าแล้วบรรดาเพื่อนๆล่ะกลัวปากเราไหมคะมันคบเราอยู่ไหมบอกอันนี้ก็แบบเป็นเรียนน้ำกันคือแบบคือการเบิร์ดแต่สีแบบกะจิว่าวกันแบบตั้งสี่ละล่ะในกลุ่มแบบเป็นมู่กันจะรู้ว่าอันนี้ยออันนี้แบบจริงยังสี่แล้วเพื่อนในกลุ่มเวลารวมตัวกันปากมันไม่แบบว่าเหมือนนกกระจอกแบบอย่างนี้หมดเลยเหรอแมนจ้าแบบว่าส่วนมากกับแบบว่าวกันในกลุ่มนั่นสิในสี่แต่ว่าถ้าแบบมันมีคนแบบมาด่าเขาจะสิเขาคอยด่าดอกเขาจะอัดคลิปด่าเอาเดี๋ยวด่าก็ด่าเคยมีคนเข้ามาหาเรื่องบ้างไหมคะค่ะมีจ้ามีอยู่แต่ว่าส่วนนี้บอสใส่ใจแมนอยากตีก็ไปตีกับโกกเซาอะลูกแต่สุดท้ายเรื่องที่ด่ามจะเป็นเรื่องกลางๆไงเรื่องกลางๆที่ทุกคนก็เจอใครก็เจอก็จะมีคนอินตาอะไรอย่างงี้แต่ที่เรื่องละเพลินที่รวบรวมมาพลังฟังเลยโอ้อินว่ะมันใช่ว่ะมันเดินว่ะอะไรอย่างงี้จึงบอกไงคลิปที่แบบชอบอ่อยผัวชาวบ้านอ่ะก่อนจะจบค่ะวันนี้หลายคนรีเควสบอกว่าชอบมะปรางด่าขอด่าแรงๆใส่แฟนๆนิดนึงจะด่าเรื่องก่อนที่เราจะปิดท้ายสำหรับเด็กนี้นั่นเองค่ะนะคะใช่ปิดท้ายด่าอะไรดีคะคิดเอาไว้ไหมว่าจะมีเรื่องไหนที่อยากจะทำคลิปด่าต่อมีจ้ะมีอ่ะงั้นจัดเลยค่ะวันนี้จ้ะ
ก็อยากจิฝากอีพวกที่มันยืมเงินไปแล้วก็บ่คืนเด้อบัดย่ามายืมนี่ค่ามาตนาปากซอยบัดย่ากูไปท่วงนี่ปิดประตูลัดกูตั้งแต่ยันท้ายซอยเป็นอีหยังบัดย่าแบบซอยรักษาน้ำใจคนที่เขาให้ยืมนะจ๊ะบัญญัติยืมไปแล้วคนเขาก็ต้องมีอีหยังที่ต้องไปใส่นั่นใส่นี่ก็กรุณาคืนให้มันเว้าให้เฮ็ดคือจังที่เว้าเข้าใจบ่เอาแค่นี้พอทีแน่ความเสร็จแล้วก็ต้องคืนด้วยนะคะใช่ได้ใส่นะคะแบบนี้จ้าแต่ถ้าเกิดอยากจะฟังแบบแสบๆนะคะแสบถึงซวงแบบยาวๆเร็วๆนี้ติดตามกันได้คลิปนี้นะคะบัดปรางดงแสนสุขนั่นเองค่ะนะคะใช่แล้วอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยคะตอนนี้มีเพจอะไรของเราไหมบ่จ้ะว่ามีเลนเตอร์เฟซอย่างเงี้ยแล้วคนติดตามที่ไหนอ่ะฝากเลยค่ะ Facebook ค่ะก็อยากจะฝากถึงแฟนคลับที่ติดตามนะจ๊ะอย่าด่ากันหลายเนาะถ้าแบบบ่มักก็บ่ต้องเบิ่งถ้ามักก็เบิ่งถ้าบ่มักก็บล็อกไปบ่ต้องมาใส่ใจกับดิฉันเพราะว่าถ้าดิฉันทนบ่ไหวดิฉันก็จะระเบิดขึ้นคือกันนะคะแล้วก็บ่ได้มาแนะนําให้คุณเฮ็ดเป็นตัวอย่างบ่ได้เอามาฉันเป็นตัวอย่างแค่แบบฉันคิดยังไงฉันก็พูดออกไปอย่างนั้นขอบคุณค่ะค่ะแล้วเราก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเราอยากจะให้น้องมะปรางเนี่ยเต้นปิดรายการในช่วงนี้ให้ดูหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงหน้าของเราเนี่ยมารอแล้วเป็นผู้บริหาร CEO คนดังนะคะเขาบอกว่าจากเมื่อก่อนชีวิตแบบนึงแต่ตอนนี้ชีวิตพลิกผันกลายเป็นนักธุรกิจมีเงินเป็นร้อยล้านนั่นเองวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องมะปรางนะคะที่มาสร้างเสียงหัวเราะกับพวกเรานะคะและที่สำคัญเนี่ยเราได้แง่คิดของเด็กผู้หญิงคนนี้นั่นเองค่ะอนาคตไกลแน่นอนและที่สำคัญในเร็วๆนี้เธอจะเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วต้องติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะปิดท้ายด้วยความสนุกสนานนะคะขอให้มะปรางเต้นแบบมันๆปิดช่วงนี้เลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะมาเมียซิสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรให้กับคุณผู้ชมอัปเดตบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันหนุ่มหล่ออัพจิรพัฒน์คว้าตำแหน่งมิสเตอร์ซูเปอร์แนชั่นแนลราชบุรี2017ซาร่าคาซิงกินี่เคลียร์ประเด็นเรียกร้องค่าเลี้ยงดูน้องแม็กเวลจากไมค์พิวรัตบองซิเบตเจอดาเอาเพชรปอมมาทำชุดให้ลำไยมาเริ่มกับงานอีเวนต์ดีๆสำหรับงานนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขานะคะถือว่าเป็นเวทีใหญ่สำหรับการค้นหาหนุ่มหล่อที่มากที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้ค่ะสำหรับการประกวดมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์นะคะในปีนี้จะมีการค้นหาหนุ่มหล่อทั้งหมด77จังหวัดซึ่งเริ่มกันที่จังหวัดราชบุรีและล่าสุดนะคะผู้ชนะเลิศมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลราชบุรี2017นะคะเป็นหนุ่มราชบุรีแท้ๆนะคะ 100% เลยค่ะหมายเลข5อัพจิรพัฒน์นะคะที่สามารถเอาชนะใจกรรมการด้วยทัศนคติที่ดีและการตอบคำถามเรียกได้ว่าถูกใจชาวราชบุรีที่สุดค่ะแถมงานนี้ยังมีรางวัลพิเศษพ่วง2รางวัลด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปเสียงสัมภาษณ์ไปฟังนะคะจากหนุ่มอัพคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะรู้สึกดีใจครับแล้วก็ปลื้มใจแทนชาวราชบุรีครับที่ได้เด็กราชบุรีเป็นที่1ของมิสเตอร์ซูเปอร์ปี2017ประจำจังหวัดราชบุรีครับเอาจริงๆคือติดคิดว่า1ใน3ครับแต่ก็ไม่นึกว่าจะได้ที่1จริงครับอีกหนึ่งข่าวนะคะสำหรับนางแบบสาวซาร่านะคะคุณแม่น้องแบ็คเบลนั่นเองค่ะมีข่าวว่าไปเรียกร้องค่าเลี้ยงดูจากหนุ่มไมค์พิรัตงานนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ไปฟังกันดีกว่าค่ะคือจริงๆเราก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องค่าเลี้ยงดูเท่าไหร่คือจริงๆประเด็นเนี้ยมันพูดมาเป็นปีแล้วซึ่งตัวไม้เองก็เคยพูดถึงจำนวนนี้ซาร่าเองก็เคยพูดถึงจำนวนนี้ซึ่งก็มันก็จ
ะมีดราม่าอยู่เรื่อยๆพอเวลาตัวฝั่งพ่อน้องก็พูดทุกคนก็บอกว่าน้อยพอเราพูดทุกคนก็ว่ามันเยอะแล้วคือด้วยความที่ซาร่าไปออกรายการโปรโมทละครด้วยแล้วเหมือนพิธีกรก็ถามว่าไอ้จำนวนเงินตรงเนี้ยเราพอไหมซึ่งคือเราต้องตอบไปตรงๆว่ามันไม่พอถ้าแค่จำนวนนี้แล้วมันต้องครอบคลุมจ่ายทุกอย่างแล้วตัวเราเองก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่เราก็พูดไปตามแบบคือมันคือความจริงคือซาร่าก็ไม่รู้ว่าซาร่าจะมานั่งโกหกทำไมมันคือมันอาจจะพอสำหรับบางคนแต่มันไม่พอสำหรับแม็กซ์เวลล์เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันไม่ใช่แค่ค่ากินอยู่มันมีหลายคือถ้าเกิดคนที่เป็นแม่และเลี้ยงลูกจะเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะจริงๆถ้าพูดถึงวงการแฟชั่นคงไม่มีใครไม่รู้จักนะคะสำหรับพี่ป๋องซีเบตล่าสุดนะคะโดนเมาส์แรงนะคะสำหรับพี่ป๋องเนี่ยเอาเพชรปลอมมาทำชุดให้กับสาวลำไยงานนี้พี่ป๋องจะว่าอย่างไรไปฟังดีกว่าค่ะก็อย่างที่บอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยการทำชุดก็ปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครใช้ชุดใช้เพชรจริงทำชุดนะเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ใช้คริสตัลใช้อะไรแบบนี้มากกว่าเพราะเนี้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนที่เขามีเรื่องพูดเนี่ยทำไมต้องแบบพูดเรื่องแบบนี้ในเมื่อจริงๆแล้วเสื้อผ้าการเรื่องตกแต่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ใช้วัตถุดิบที่ต้องทำเสื้อผ้าได้อยู่แล้วเพราะเนี้ยคงไม่มีใครใช้เพชรจริงทำเสื้อผ้าอยู่แล้วนั่นในมุมมองพี่ก็รู้สึกงงแล้วก็นอกจากคนที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไม่ได้หยิบยื่นโอกาสให้แถมยังจะมาต่อว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ามือไม่พายแล้วเท้าลาน้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยกับคนที่อย่างเราเป็นคนทำงานมากกว่าไม่จำเป็นเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนทำงานน่าจะมองที่อย่างที่บอกว่าถูกประสงค์แล้วก็สิ่งที่ต้องการจะไปมากกว่าที่จะแบบมาแบบอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าเอะก็ไม่แฮปปี้ไม่รู้ว่าไม่แฮปปี้อะไรกับเราแต่ก็สุดท้ายก็แบบมาจั่วอะไรแบบนี้ขึ้นมาจนเรารู้สึกว่าจริงๆเนี่ยโอกาสที่มีควรจะเอาไปทำเวลาเนี่ยควรจะไปทำอะไรแบบนี้มากอื่นๆมากกว่าที่จะแบบมาต่อว่าหรือแบบว่าอะไรแบบนี้คนอื่นเราแบบดีไซเนอร์ดังก็เลยจับตามองแต่ก็จริงแต่จริงๆก็ควรจะมองตามหลักความเป็นจริงมากกว่าที่จะแบบมาพูดอะไรแบบนี้มันเลยรู้สึกงงคุณพ่อของคุณเป็นโรคหัวใจครับช่วงนี้ให้คุณพ่อทานยาและเตรียมตัวให้พร้อมคิวนัดผ่าตัดอีก3เดือนค่าใช้จ่ายประมาณ 400,000 บาทครับพ่าตรงผ่าตัดอะไรพ่ออยู่ได้สบายมองหน้าไม่เชื่อเอานี่เด็ดพ่อจะให้ดูกลับบ้านลูกMickey, let's go.
ื่นได้แล้วลูกมาทานข้าวกันพ่อเป็นไรหนูรักพ่อนะเชิญเบรกนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกได้เลยว่าสเปเชียลมากๆนะคะเธอคือนักธุรกิจไฟแรงนะคะที่ตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนเขาอยู่กับเราในรายการนั่นเองค่ะนะคะพอได้ฟังสตอรี่ของเขาแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วอย่างที่เขาบอกเลยนะคะพี่โบกัสเขาบอกว่าความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์ค่ะคุณแม่ดังนั้นวันนี้มาตอกย้ำกันดีกว่าใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ซับจางนะคะต้องมารีบรักษาค่ะเพราะว่าเธอคนนี้ถือว่าเป็นไอดอลของหลายๆคนที่เคยจนมาก่อนแต่ก็สามารถรวยได้นะคะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลย BCS นั่นเองต้อนรับด้วยคุณหญิงรัตนาพรเจ้าของแบรนด์ BCS ค่ะและพี่ปูรวีวานเส้งห้วยผู้บริหารบริษัท Dream Dee House and Cosmetic Pharmacy จำกัดต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะนะคะวันนี้สิ่งที่จะทำให้เราได้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์เป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นต้องมาถามกันก่อนได้ค่ะว่ามีผลิตภัณฑ์มาแจกกันด้วยใช่ไหมคะบอกกติกากันก่อนตั้งแต่เริ่มต้นรายการเลยมีอะไรมาแจกและกติกาการลุ้นรับเป็นยังไงคะพี่ปู่คะก็ไลค์แชร์ค่ะแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปในเพจน้องแล้วก็บอกความต้องการว่าทำไมถึงอยากได้เซรั่มตัวนี้เพราะอะไรนะคะคือเราแจกฟรีเลย20ท่านแรกว้าวขออนุญาตนะคะเพจอะไรคะคุณคุณหนิงคุณหนิงค่ะครีมหน้าใส BCS ค่ะเข้าไปเลยนั่นเองค่ะครีมหน้าใส BCS ขอยักเข้าไปด้วยเล่นด้วยครีมหน้าใส BCS นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะเพราะว่าก่อนค่ะนะคะขออนุญาตถามคุณหนิงก่อนเลยนะคะเมื่อกี้น้องอูบอกว่าจากเป็นสาวบ้านนอกนี่หน้าตาของสาวบ้านนอกเป็นแบบนี้เหรอคะค่ะทำไมไม่เห็นมีภาพของความเป็นสาวบ้านนอกอยู่ในตัวเลยคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะคือหนิงเป็นคนจังหวัดชัยภูมิเนาะนั่นคือคุณหนิงเหรอคะหน้าตาสื่อนะคะคุณหนิงมาไกลมากหน้าตาสื่ออารมณ์คล้ายๆกับแม่ค้าอันนี้ใช่ไหมคะเพจอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอะไรประมาณนี้ไปละด้านขวามือนี่ดาราเลยค่ะโอ้ยค่ะตัวซ้ายมือกี่ปีครับคุณหญิงค่ะประมาณตอนนั้นหนิงอายุ20นะคะตอนนี้20นี่คือใช้สิทธิ์ความแก่ตั้งแต่เด็กเหรอหรือไงครับใช้อายุเปลืองมากค่ะอายุปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่คะถามได้ไหมอายุ28ค่ะแล้วนี่สลับกันหรือเปล่าอันนั้นคือจบปวชนะคะที่ปวชน่าจะ28แล้วปัจจุบันน่าจะปวชน่าจะ19 20ไม่ค่ะแต่คือหน้าอายุน่าจะ28หน้าสลับกันสลับกันปัจจุบันน่าจะ20เปลี่ยนไปเยอะมากโอ้นั่นคืออะไรคะหน้าตอนนั้นรู้สึกจะแพ้สารค่ะแพ้ครีมคือคนแพ้กันเยอะนะพี่เล็กซี่พี่โบกัสพวกแบบสารเซลลูโลสใช่ค่ะเร่งทำให้เห็นผลไวแต่สุดท้ายหน้าพังใช่เขาบอกว่าคุณหนิงนี่จากสาวเชียร์เบียร์นะคะคำพาแม่พ่อเป็นรปภ.สู่นักธุรกิจไฟแรงเรื่องราวการเริ่มต้นการทำธุรกิจยังไงคะค่ะคืออย่างที่บอกนะคะว่าหนิงเป็นเด็กบ้านนอกค่ะหนิงต้องการที่จะแบบยก
คุณภาพครอบครัวของหนิงขึ้นมาให้ดีขึ้นจุดประสงค์หลักสิ่งที่หนิงคิดคือคิดตกแล้วสิ่งที่คิดคือสักวันนึงจะต้องทำให้พ่อสบายจะต้องดูแลพ่อได้คือด้วยความที่เป็นคนโคย่านะครับเป็นเด็กกำพร้าคุณแม่เนี่ยมีปมด้อยไหมคะตอนเด็กมีค่ะเพราะว่าก็จะมีแม่เลี้ยงคือแม่หนิงเสียป.1 เนาะแล้วทีนี้พ่อก็จะใช้ชีวิตอยู่ตามไร่นาไม่กลับมานอนบ้านหนิงก็จะอยู่กับแม่เลี้ยงซึ่งคือเขาก็ดูแลหนิงดีนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนแม่เราใช่ทีนี้ก็มีปมคือได้เงินไปโรงเรียน3บาทจนถึงม.3 นะคะ3บาทตอนนั้นม.2 เท่าไหร่คะ3บาท41 42แต่หนิงก็จบประมาณปี5เอ้ย47ค่ะจบม.3 ค่ะก็คือแต่ว่าหนิงรู้ว่ามันไม่พอกับรายจ่ายคือเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวอะค่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชามละกี่บาท10บาท10บาทแต่ได้เงินไปโรงเรียน3บาทเท่านั้นหนิงก็จะต้องไปรับจ้างทำงานวันละ10 20บาทเพื่อจะเก็บเงินนั้นมาไว้ไปโรงเรียนจันทร์ถึงศุกร์ทำงานอะไรคะสมัยเด็กๆมีลอกปอค่ะลอกปอที่รู้จักเชือกปออย่างงี้ใช่ไหมคะลอกปอแต่ทีนี้หนิงตัวเล็ก7ขวบเนาะก็จะยกไม่ไหวชาวบ้านก็ช่วยยกขึ้นมาหนิงก็ลอกก็จะมีกอกแป้งเด็ดถั่วตอนนั้นน้อยใจโชคชะตาตัวเองไหมคะทำไมเด็กน้อยคนนึงมันต้องทำงานหนักอะไรขนาดนี้น้อยใจค่ะทำไมเพื่อนเราได้ไปโลตัสที่มีบันไดเลื่อนเราไม่เคยขึ้นทำไมเราไม่ได้ไปปีนึงเราจะได้เข้าในเมืองสักครั้งนึงอะไรแบบนี้คือเคยน้อยใจแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องรวยให้ได้เราต้องมีเงินให้ได้คือตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะไม่อยู่แบบนี้แต่ทำไงเส้นทางมันจะไปไงเรามีต้นทุนต่ำแล้วก็ต้องหมั่นหาเงินนะคะก็ต้องสู้มากกว่าคนอื่นเขาทีนี้พอเป็นเด็กจากแบบบ้านนอกแล้วจุดเปลี่ยนชีวิตมันเกิดขึ้นตอนไหนแล้วเปลี่ยนได้ยังไงคะอ๋อตอนแรกหนิงเรียนที่คืออยากจบปริญญาตรีค่ะเพราะว่าพ่อบอกว่าสิ่งที่ดีใจที่สุดในชีวิตคือเห็นหนิงรับปริญญาแต่ว่าพออยู่ชัยภูมิก็ไปเรียนก็มหาลัยโดนปิดกู้กยศ.มหาลัยนั้นปิดหนิงก็เลยไม่รู้จะทำไงแล้วเข้ากรุงเทพดีกว่าหิ้วกระเป๋ามาในกรุงเทพมาหาครูที่เขาเคยเป็นแนะนำแนวเนาะก็บอกว่ามาเรียนเลยอยู่หอพักตรงนี้นะแล้วหนิงก็เริ่มแล้วว่าจะทำยังไงก็เลยไปหาสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟคือหนิงจะเป็นคนที่ไม่กลัวกับการไม่มีเงินจะคิดเสมอว่าต้องหาเงินให้ได้เดินไปสมัครเด็กเสิร์ฟเขาให้เป็น PR เงินเดือน 7,000 ดีใจเอาเลย 7,000 ทีนี้ด้วยความขยันด้วยความแบบเราบริการแบบคุยลูกค้าดีลูกเราก็ได้ทิปได้จ่ายค่าเทอมทีนี้ก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยใช่ทีนี้หนิงก็ทำหลายอย่างแต่ว่าด้วยตัวเองหน้าเป็นสิวคือใช้อะไรก็แพ้ง่ายมากทีนี้เราใช้ซื้อครีมตัวหนึ่งมาใช้ดีก็หน้าเริ่มดีขึ้นก็เริ่มเป็นจุดเปลี่ยนแต่ว่าครีมเริ่มต้นธุรกิจยังไม่เจอแม่เนาะคือจะแบบว่าเจอครีมที่เขาเอามายังไงก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้ว่าปลอดภัยจริงไหมอาจจะเป็นครีมหิ้วมาหรือเป็นครีมกวนเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้หนิงอยากทำอะไรให้มันถูกต้องคือแบบอยากก็เลยเห็นโรงงานของแม่แบบดูมาตรฐานดีคุณหนิงรู้จักพี่ปูได้ยังไงคะติดตามแม่เป็น FC ไหมแสดงว่าคุณปูก็เป็นผู้ข้อมวอดในแวดวงของธุรกิจสำอางเกี่ยวกับธุรกิจอยู่แล้วใช่ค่ะก็12ปีแล้วค่ะก็สร้างคนที่รวยหลายคนแล้วก็พอสมควรที่อย่างของพี่ปูนี่ก็คือเป็นโรงงานที่รับผลิตแบรนด์เครื่องสำอางค่ะแล้วก็เราเป็นนักวิจัยเองเป็นคิดค้นพัฒนาสูตรลูกค้าอยากได้สูตรนี้แต่เขาไม่สามารถที่จะทำได้เนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าสูตรนี้มันจะลงกันได้ไหมก็คุยกับน้องเขาอย่างมาเจอกันก็เหมือนเคมีตรงกันค่ะก็คือน้องเขามีไฟอ่ะแล้วก็น้องเขามีความพยายามค่อนข้างที่จะสูงก็มีเวลมาให้เราว่าหนูชอบน้ำมันม้าหนูจะทำยังไงกับน้ำมันม้าได้เราก็เลยบอกเฮ้ยน้ำมันม้านี่เล่นยากนะมันเป็นยากนะซึ่งมันไม่ได้แพร่หลายอะไรกันมาขอเวลาวิจัยคิดค้นนิดนึงค่ะก็เลยผ่านไปประมาณ 2-3 เดือนเนาะน้องหนิงเนาะเอ้ยได้แล้วน้องก็ลองดูเฮ้ยกับตัวเองมันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นดีขึ้นในหลายๆในเวลาเปลี่ยนก็คือเขาจะมีรอยสิวเขาแพ้สารสเตียรอยด์ใช่ก็หน้านี่คือเหมือนอีสุอีใสตลอดเวลา
แล้วก็คือมันก็ดีขึ้นรอยแดงรอยดำค่อนข้างที่จะจางลงแต่มันไม่ได้แบบจางรวดเร็วภายในวัน2วันมันจะค่อยๆแล้วก็ผสานเนื้อมันจะสร้างเนื้อของมันขึ้นมาใหม่โดยวิธีธรรมชาติเพราะในส่วนประกอบของนอนม้าตัวนี้มันจะมีสารแอคทีฟชนิดที่สามารถฟื้นฟูและบุฟบ่าบำรุงผิวได้ในขั้นตอนเดียวนั้นคือถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราใช้น้ำมันม้าตัวนี้ผสมผสานกับแอคทีฟต่างๆในกลุ่มนาโนวิตามินกลุ่มพลาเซนต้ากลุ่มวิตามินอีหรือใดๆก็ตามในนี้ใช่ไหมคะและเราใช้นวัตกรรมของการผลิตเขาเรียกว่านาโนแคปปี้ในการผลิตแล้วก็วิจัยให้ลงไปในสูตรนี้ทำยังไงก็ได้ให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้พอเวลาทาที่ผิวแล้วสามารถซึมลึกเข้าไปในชั้นผิวล่างสุดได้เร็วที่สุดเพราะว่าบางคนเนี่ยคือเนื่องด้วยว่าอาการของน้องหนิงอาจจะเป็นในเลเวลกลางๆไม่ได้หนักมากหรือไม่ได้น้อยมากฉะนั้นคืออาจจะมีเยอะกว่านี้เย็นกว่านี้ฉะนั้นคือบางคนเนี่ยผ่านอะไรมาซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาจะผ่านการใช้สเตอรอยด์ผ่านการติดสารมาหรือเปล่าผ่านอะไรมาคือเมื่อมาใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยจะค่อยๆในเรื่องของการบำบัดก็อย่างที่บอกค่ะน้องหนิงมีทั้งสิวมีทั้งฝ้าใบหน้าหมองคล้ำสภาพผิวหน้ายับเยินนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการสลายเซลล์ฝ้ายับยั้งการอักเสบของผิวที่เป็นสิวและช่วยต้านเชื้อต่างๆที่มันจะทำให้ผิวเราเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดสภาวะไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ค่ะก็คือแล้วก็บอกว่าเอ้ยน้องต้องทำกระดาษนะน้องก็พยายามทำการตลาดเอาเริ่มมีตัวแทนแล้วเริ่มมีคนติดต่อไปให้รับรางวัลแล้วว่าเป็นรางวัลที่มันเห็นผลจริงๆเพราะว่ารักษาหลุมสิวด้วยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะหลุมสิวที่มาจากรอยสิวใช่ค่ะหน้าเป็นหลุมอุกกาบาตขนาดไหนคือตัวนี้เขาจะสร้างดิฉันประกาศนะน้ำมันม้าต้องโดนหน้าฉันแล้วคุณหนิงไม่รู้จักน้ำมันม้าไหมคะว่ามันช่วยอะไรอย่างเงี้ยคือหนิงจะชอบศึกษาว่าอะไรที่ใช้แปลกใหม่สิ่งอยากนำพาสิ่งแปลกใหม่เข้ามาหนิงก็เห็นเขาบอกว่าเซลน้ำมันม้าจะช่วยในเรื่องของลดอาการอักเสบหนิงก็เลยสนใจแปลกดีแล้วทีนี้เหมือนว่าหนิงเกิดปีม้าไม่น่าทำแล้วฉันต้องรวยแน่เลยแต่ก็ต้องถามก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็น PR หรือว่าเป็นสาวเชียร์เบียร์อยู่ไหมคะคุณหนิงใช่ค่ะแล้วกล้าเอาเงินที่เราเก็บเนี่ยเพื่อลงทุนนี่หนิงจะบอกว่าแม่เป็นคนที่แปลกมากบอกว่านี่ถ้าหนูทำไปแล้วหนูเครียดหนูทำไปแล้วหนูก็อย่าทำนะลูกเพราะว่าหนูปรึกษาแม่หนูบอกตรงๆว่าหนูเงินน้อยแล้วแม่เขาจะบอกว่าถ้าทำไปแล้วขายไม่ได้อย่าทำนะแม่อายเขาอายเขาแล้วแม่บอกทำไปรอบเดียวแล้วขายไม่ได้ทำไมไม่ทำมาหยุดก่อนแล้วทำไมหนิงมีพลังบวกทำให้หนิงแบบว่าคิดบวกขึ้นมาว่าเฮ้ยจะไม่ทำให้แม่อายคนหรอกแล้วหนิงก็จะไม่อายคนหรอกแล้วหนิงมั่นใจว่าแม่ทำออกมาต้องดีแน่มั่นใจเพราะว่าติดตามแม่นานมากมั่นใจได้ยังไงในเมื่อเราก็อยู่ในแวดวงของเรื่องของการบริการก็ว่าได้นะคะไม่เคยอยู่ในแวดวงของเครื่องสำอางหรือว่าสุขภาพเลยก็อย่างที่บอกว่าชอบเป็นคนศึกษาพอศึกษามาเห็นโรงงานอื่นอ่ะเปรียบเทียบหนิงจะชอบเอามาเปรียบเทียบแต่ดูของแม่เจ๊แล้วเราศรัทธาและเชื่อในตัวแม่ค่ะค่ะแล้วเราก็เลยกล้าที่จะทำในเรื่องการตลาดไปศึกษามายังไงคะโอ้หนิงเป็นคนที่ไปไหนหนิงก็ขายของหมดค่ะไปดูพื้นฐานอยู่แล้วจิตวิญญาณอยู่แล้วเรื่องของการขายใช่บอกกับแม่ที่คอยให้คำแนะนำหนิงแม่จะแนะนำแบบไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของโรงงานที่ผลิตเสร็จแล้วเอาไปขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแม่จะแบบลูกไม่ต้องเอาไปเยอะนะลูกนู่นนี่นั่นคือแนะนำตลอดอะค่ะค่ะความรู้สึกที่เราขายได้กล่องแรกหรือว่าล็อตแรกรู้สึกไงบ้างคะคุณหญิงแม่หมดแล้วเดี๋ยวไปถามก่อนล็อตแรกเนี่ยคือจากสาวเชียร์เบียร์เองไม่ต้องไม่เยอะล็อตแรกกี่ชุดคะก็เราทำไม่เยอะเนอะไม่เยอะทันทีแล้วต่อไปก็สั่งแบบหลักหมื่นแล้วก็จะเป็นแบบหลักหลายๆหมื่นแล้วก็แบบว่าวันหนึ่งขายเป็นหมื่นสองหมื่นขวดอะไรเงี้ยคือวันหนึ่งหมื่นสองหมื่นขวดใช่ใช่โอ้คือพัฒนามาเรื่อยๆครั้งแรกหนึ่งพันสต็อกมาหนึ่งพันเนี่ยหนิงขายหมดกี่วันเนาะคุณหนิงขายหมดไปในกี่วันคะไม่ถึงเดือนนะคะโอ้คือด้วยที่หนิงเป็นคนที่พูดอะไรคนเชื่อเพราะคนเคยสัมผัสชีวิตหนิงถ้าหนิงโกหกเขาไม่ซื้อกันหรอกส่วนมากจะเป็นคนรู้จักกันทีนี้ก็ขยายไปคือปากต่อปากแล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้ที่ขายได้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะการันตีได้รางวัลไปได้รับรางวัลอะไรมาคะ
รางวัล SME Award ค่ะสาขา The Best of Product นะคะเป็นของเซรั่มน้ำมันม้าโดยตรงค่ะคิดว่าทำไมถึงได้รับรางวัลนี้เพราะว่าโหปกติแล้วตั้งเยอะอ่ะพี่เล็กซี่พี่ปุ๊กปั๊บแต่นี่เขาได้มาคิดว่าทำไมผลิตภัณฑ์นี้ได้มาคะก็เพราะว่าหนึ่งอย่างที่หนิงเคยบอกว่าหนิงไม่มีต้นทุนชีวิตมีต้นทุนในการงบการทำการตลาดเลยแต่หนิงโฟกัสไปที่สินค้าของหนิงต้องได้คุณภาพต้องเห็นผลจริงทีนี้หนิงมีสินค้าที่ดีแล้วค่ะลูกค้าก็ติดตามซื้อกลายเป็นปากต่อปากกันกลายเป็นหนิงเลยได้มาทีมงานพี่เขาก็เลยติดต่อมาเชิญไปรับรางวัลเมื่อกี้เห็นยืนประกบคุณนุ่นวรนุชเลยนะแยกไม่ออกเลยว่าคนไหนคุณหนิงคนไหนคุณนุ่นวรนุชพี่อาเนียคุณวรนุชอันนี้ใครคะเอมมี่บ้างใช่ค่ะคุณแอร์โอ้แต่ละท่านนะคะยืนประกบดาราเลยโอ้นี่ดาราหมดเลยอ่ะแล้วคุณหนิงนี่แบบเสมือนเป็นหนึ่งในดาราสักทีนี้นะจากเด็กสาวบ้านนอกตอนนี้กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็รับรางวัลแล้วด้วยรางวัลนี้ไม่ใช่เป็นรางวัลเดียวใช่ไหมคะค่ะมีรางวัลอื่นอีกมีช่วงนี้มีติดต่อเข้ามาให้ไปรับเยอะแต่ว่าด้วยความที่ยุ่งกับคือเครื่องที่ขายดีมากเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับรางวัลอื่นพอธุรกิจมันไปได้ทีนี้เริ่มวางการตลาดให้มากขึ้นเดิมไหมคะค่ะตอนนี้หนิงก็มองว่าจะส่งออกที่ลาวเพราะว่าภาษาหนิงไม่ต้องเรียนเลยค่ะได้เบิร์ดเลยได้เลยภาษานี่คือชัดเจนเลยชัดเจนค่ะคือมองการตลาดไว้ที่ประเทศลาวและประเทศอะไรอีกไหมคะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านค่ะแถบนี้ค่ะแล้วก็หนิงจะดันตัวแทนคือตอนนี้หนิงไม่ได้เองแล้วหนิงจะมีดีลเลอร์ที่ช่วยกระจายสินค้าให้หนิงจะดันที่เขาลำบากมาด้วยหนิงคนที่เริ่มต้นเสี่ยงภัยมากับหนิงหนิงจะดันให้เขาไปด้วยกันทีมน้ำมันมาที่เป็นตัวแรกเลยใช่ไหมคะที่ทำคุณหนิงค่ะมีเมื่อก่อนนี้มีเยอะค่ะมีหลายตัวแต่ไม่ปังเท่านี้เคยลองผิดลองถูกมาแล้วใช่ลองมาเยอะค่ะแต่ตัวที่ปังแล้วก็ได้รับคำแนะนำดีจากแม่เจ๊เลยค่ะที่น้ำมันมานะคะที่คุณผู้ชมนะคะที่เราพูดถึงก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะที่พี่ปกถืออยู่นะคะมีแพ็กเกจน่าใช้มากแล้วขออนุญาตถามนะคะว่าเซรั่มน้ำมันมาเนี่ยมันคืออะไรและทำมาจากอะไรบ้างคะก็ตัวนี้ที่บอกเลยเราใช้เบสจากน้ำมันม้าหลายๆคนพอได้ยินน้ำมันเฮ้ยจะอุดตันไหมเฮ้ยมันจะทำให้สิวขึ้นกว่าเดิมพี่น่าจะมันหรือเปล่ามันมีเควสชั่นหลายๆเป็นร้อยเควสชั่นที่ถามเข้ามาว่าน้ำมันม้ามาช่วยได้จริงๆหรือว่าซ้ำเติมกับผิวเราแต่ว่าจริงๆในทางกลับกันสารจากน้ำมันม้านะคะก็คือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบได้ดีแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ผิวได้ดีโดยที่ไม่ทิ้งความมันไว้ที่ผิวเราเลยนะคะแต่เรามีนวัตกรรมของการผสมผสานในการผลิตที่ใช้อย่างที่บอกข้างต้นเขาเรียกว่านาโนแคปวีซึ่งเป็นการผักนำแอคทีฟต่างๆค่ะให้รวมไปกับน้ำมันม้าเพราะว่าตัวน้ำมันเนี้ยเขาจะค่อนข้างที่จะไหลลื่นแทรกซึมไปในชั้นเซลล์ผิวได้ดีกว่าตัวเบสอื่นๆฉะนั้นคือองค์ประกอบส่วนใหญ่เลยในเรื่องของการรักษาเซลล์จะได้ดีอันดับหนึ่งค่ะฉะนั้นในลักษณะของภาคพื้นผิวที่ไม่เรียบไม่เนียนไม่กระชับหย่อนคล้อยเสื่อมสมรรถภาพทางผิวอะไรก็แล้วแต่สมรรถภาพทางผิวใช่ไหมผิวไม่ทางผิวทางผิวใช่ไหมคะมันจะเสื่อมโซนหย่อนหย่อนคล้อยคล้อยใช่หรือว่าสภาพผิวจะไม่เรียบไม่เนียนเพราะว่าอาจจะเกิดจากการใช้สารเคมีมาเป็นระยะเวลานานแล้วที่สำคัญบางคนจะใช้สารแล้วไม่รู้ตัวว่าใช้สารอยู่นะฉะนั้นคือพอเวลาหยุดใช้ทันทีคือทุกสิ่งอย่างมันจะถาโถมมาที่ผิวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวและตั้งเนื้อตั้งตัวเลยฉะนั้นพอเวลาใช้ตัวเซรั่มตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยว่าคุณจะรู้สึกว่าผิวคุณน่ะดีขึ้นในระดับหนึ่งภายใน24ชั่วโมงโอ้งั้นมาเทสเลยดีไหมคะว่าเซรั่มเป็นยังไงประมาณไหนค่ะขออนุญาตเลยดูกรอบสวยหรูแต่ว่าน้องหนิงหนูขายราคาเท่าไหร่นะคะ390 บาท390 บาทเองค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวให้กล้องรบกวนซูมได้คือเขาจะทำตัวนี้นะคะเป็นคล้ายๆเนื้อใสๆตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีพาราเบนไม่แต่งสีกลิ่นอ๋อเพราะฉะนั้นคนหน้าผิวแบบแพ้ง่ายก็ใช้ได้ใช่ค่ะพอเวลาทานไหมคะเราจะนวดตบๆเพื่อให้อดีตทั้งหลายทั้งมวลตัวนี้แทรกซึมเข้าไปในผิวเราอย่างรวดเร็วก็คือผิวหน้าใช่ค่ะผิวหน้า
าเราอย่างรวดเร็วตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการยับยั้งเม็ดสีเมลานินด้วยไม่ให้เข้มขึ้นก็คือให้อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงในระดับนึงแล้วก็ยังปล่อยเส้นใยของคอลลาเจนมาคลุมผิวเราทำให้ผิวเรานุ่มฟูขึ้นว้าวแต่ว่า390บาทเองโอ้โหกรัมค่ะโอ้โหรู้ไหมคะตอนนี้เมื่อไหร่หนูจะรวยเขาบอกการันตียอดขายกว่า 500,000 ใช่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 ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าคนที่แต่งหน้าไม่ติดค่ะไม่รองพื้นไม่คือเขาตัวแบนอะไรก็ไม่อยู่แล้วไม่รู้จะทำยังไงหลุมก็ลึกนู่นนั่นนี่รูจมูกนี่คือแบบว่าไม่ใช่รูจมูกสิข้างจมูกร่องจมูกนี่คือแบบพอบินไปก่อนแล้วคือไม่รู้จะทำยังไงบอกได้เลยว่าคุณทาตัวนี้ก่อนที่คุณจะรองพื้นคุณทาตัวนี้หลังจากคุณล้างหน้าหรือคุณทาตัวนี้เพื่อเป็นมาร์กหน้าก่อนนอนก็ยังได้อ๋อแต่จะเปลืองพลังหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะปกติหนูจะเป็นแฟนพันธุ์แท้เกี่ยวกับเซรั่มเพราะหนูไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมเลยเพราะว่าใช้เซรั่มแล้วอย่างที่บอกว่าเขาเป็นน้ำเขาก็ดื่มได้ง่ายค่ะขอสัมผัสมือพี่ปูนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะมือนี้คุณผู้ชมมือนิ่มแล้วไม่มันเลยอ่ะคุณผู้ชมอยากมาสักนิดนึงจริงๆเวลาเราใช้แค่หยดเล็กข้าวก็ทาได้ทั่วหน้าแล้วเนาะโอ้มันเลิศตรงไหนโฟกัสลงทาไปเรื่อยๆหลายคนคิดว่าน้ำมันอาจจะมันเยอะหรือเปล่าใจไม่ตัวมันซึมเข้าสู่ผิวเลยถ้าเซรั่มที่ไม่ดีเนี่ยกว่าจะซึมเข้าสู่ผิวเนี่ยใช้เวลาแต่ตัวนี้มันซึมเข้าสู่ผิวเลยที่เขาถึงบอกว่ามันสามารถซึมเข้าไปสู่ชั้นผิวหนังชั้นลึกสุดด้วยใช่ค่ะแล้วผิวฉันนิ่มเลยค่ะไม่ต้องผิวไม่ปูนิ่มค่ะผิวฉันนิ่มเลยค่ะคนไทยเนอะคนไทยคนเนี่ยเจอกับสภาพอากาศบ้านเราจะไม่ชอบอะไรที่เหนอะแล้วคนที่ชอบดมกลิ่นคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะค่ะเซรั่มตัวนี้นะคะน้ำมันม้าเนี่ยแตกต่างจากเซรั่มอื่นๆในท้องตลาดยังไงบ้างถ้าถามว่าท้องตลาดยังไงคือเราจะไม่พูดถึงแบรนด์อื่นๆแต่เราจะโฟกัสถึงสินค้าตัวนี้มากความแตกต่างคือจะเห็นผลเร็วแล้วก็ที่สำคัญไม่มีสารต้องห้ามบางคนต้องถามน้องหนิงว่าทำไมเห็นผลเร็วขนาดนี้ใส่เคมีหรือเปล่าคือจะบอกได้เลยว่าทุกตัวในส่วนประกอบในนี้เป็นแอคทีฟล้วนๆอย่างกลิ่นที่ได้ก็คือจากการสกัดจากน้ำมันข้าวโอ๊ตกลิ่นหอมนะใช่ลองดูดิกลิ่นข้าวน่าใช้มากเลยอ่ะนี่ระหว่างทางก็ต้องใช้นานเลยค่ะถึงจะเห็นไม่มีน้ำหอมค่ะค่ะต้องใช้นานไหมคะถึงจะเห็นจริงๆมาแล้วแต่ผิวหน้าค่ะมาแล้วแต่สภาพผิวแต่ว่าคือเป็นเด็กๆแบบประมาณ16-17มีรอยสิวแผลเป็นอันนั้นคือเซลล์ผิวเขาสร้างขึ้นง่ายด้วยเขาก็จะช่วยประสานกับตัวแอคทีฟนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอายุแบบเยอะแก่ๆอย่างพี่เล็กซี่เนี่ยต้องควรนะประมาณ 2-3 ค่ะอันนี้ไม่ได้จ้างรีวิวนะคะเพราะว่าลูกค้าใช้จริงอย่างที่เห็นไม่มีการตัดต่อรีทัชภาพแต่อย่างใดคือทุกตัวคือเห็นหอมจริงเลยอ่ะค่ะเนาะค่ะใช่ค่ะคุณเมื่อกี้พี่ปูบอกมาแล้วว่าแอคทีฟของเซรั่มตัวนี้มันดียังไงแล้วเนี่ยเป็นผู้ใช้จริงนะคะที่ส่งรีวิวมาให้เพราะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมาที่คุณหนิงเห็นผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จอย่างนี้ชีวิตเปลี่ยนขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างอะคะก็ทุกวันนี้ก็รู้สึกรายได้ของตัวเองก็ดีขึ้นทุกวันนี้กำลังเทรนเพื่อนค่ะเพื่อนที่เคยลำบากมาด้วยกันหนึ่งเรียกมารวยเรียกมาหมดเลยใช่แล้วตอนนี้มีตัวแทนจำหน่ายแล้วทั่วประเทศมีทั่วประเทศถ้าเกิดใครสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องเริ่มต้นยังไงต้องเงินเท่าไหร่ถึงเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ตัวนี้เตรียมเงินไว้เยอะค่ะ1,000 กว่าบาทก็ได้เป็นตัวแทนแล้วค่ะแค่พันกว่าบาทเองเท่าไหร่ครับพันกว่าบาทค่ะพูดหลักไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดค่ะเปิดกินพันกว่าบาทก็สามารถเป็นตัวแทนย่อยได้แล้วนั่นเองค่ะคุณขาแรกคุณก็จะรวยจากการขายนะครับผลิตภัณฑ์ BCS นั่นเองค่ะนะครับหญิงนะครับผู้ชมค่ะสามารถเข้ามาติดตามได้เนาะนี่เดี๋ยวเราจะมีการฟรีแจกกันก่อนว่าใครโทรติดดีกว่าแล้วบอกเหตุผลว่าทำไมคุณถึงอยากใช้คุณมีปัญหาของผิวหน้าของคุณอะไรนะคะใช่ใน Facebook Live ตอนนี้พี่เล็กซี่พี่โบกัสคุณแม่คะมีคนอยากใช้เยอะมากบางคนบอกใช้ดีมากบอกอยากลองใช้มากๆ อยากลองใช้สุดๆเลยค่ะสุดๆผิวหน้าชุ่มชื้นเมื่อสักครู่นี้เราบอกกติกาว่าไป inbox แล้วเกิดในรายบางคนบอกว่าเออมีวางขายที่ไหนบ้างสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้นะคะทั่วประเทศเลยตัวแทนฝากร้านในไลฟ์ตัวแทนขายนี่เขาบอกว่าไปรายงานตัวในอินบ็อกซ์ในเพจแล้วนะคะคุณน้ำฟ้าบอกน่าใช้มากอยากลองมากโอ้โหแพ็กเกจสวยจริงสีแดงมันดึงดูดการซื้อมากเลยอ่ะนี่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูอ่ะว่าหลังจากที่ทาเซรั่มน้ำมันม้าไปแล้วเนี่ยความแตกต่างเป็นแบบนี้ค่ะอนุญาตนะคะผิวดูแบบผิวด้านนี้คือใช้เซรั่มน้ำมันม้านะคะแต่ด้านนี้ไม่ได้ใช้ค่ะ
เดี๋ยวเราก็ลองแบบนี้นะนี่คือด้านนี้คือใช้เซรั่มน้ำมันม้านะคะผิวขาวกับผิวเขียวเลยนะจะมีน้ำเดียวเลยค่ะมือเดียวนะคะด้านนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่แค่ดูด้วยตารู้สึกได้ถึงความนุ่มกว่าเนาะแล้วก็ดูแบบแต่ง่ายๆนี่ถ้าใครอยากซื้อนะไม่อยากรู้รางวัลนะโทรมาซื้อเลยดีกว่า394-874-4467อย่าคิดว่าแพงตาม190บาทเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะเพื่อจะได้เงินกลับมาเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้นะคะใช่ใช่ใช่หลายคนเริ่มจากการใช้แล้วสุดท้ายพอใช้ดีก็เลยอยากจะไปดูแทนนายสวยด้วยนี่ก็บอกนะใช้แล้ว2ขวดลุมสิวตุ้นขึ้นมากนะค่ะผิวแพงง่ายก็ใช้ได้นะคะโอ้โหก็อย่างนี้ใครที่ติดตามรับชมทาง Facebook Live มาบอกว่าอยากได้เราเปิดรับสายแจกท่านนะคุณผู้ชมแจก2รางวัลโทรไปเลย02-942-3319-02-942-3498พูดมานะคะเดี๋ยวพิมไม่ก่อนพิมไม่ก่อนอย่าลืมไลค์แชร์ด้วยนะอย่าลืมแชร์นะกดไลค์กดแชร์กดไลค์ค่ะ02นะคะ942-3319และ02-942-3498ค่ะตอนนี้เลยนะคะเราเปิดสาย2สายสำหรับผู้โชคดีนะคะได้ผลิตภัณฑ์เซรั่มน้ำมันม้านะคะไปครอบครองสายเข้ามาแล้วนะคะโสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะพูดดังๆหน่อยค่ะนี่ใครเอ่ยสวัสดีค่ะมาจากอุดรธานีค่ะอ๋อคุณดาจากอุดรนะคะค่ะก็เป็นขับที่โฟกัสนะคะขอบคุณค่ะบ้านเกิดคุณหนิงเลยหนิงหนิงชัยภูมิคุณดาคุณดาบอกเหตุผลว่าอยากใช้ทำไมถึงอยากใช้คะอยากใช้เพราะว่าดานี่อายุก็35แล้วค่ะก็ผิวร่วงโรยไปตามนั่นนะคะแล้วผิวหน้าก็แห้งกร้านไม่สม่ำเสมอเวลาเป็นผิวนี่ก็จะทิ้งรอยผิวไว้นานมากเลยนะคะกว่าจะหายนะคะการพอสมควรจัดไปเลยนะคะปัญหาที่ดาบอกมาของเรารักษาได้แน่นอนนั่นเองค่ะสำหรับ BCS ครีมน้ำมันม้านะเซรั่มน้ำมันม้านั่นเองค่ะเดี๋ยวทุกคนฝากคิวไว้กับหลังไมค์ให้กับทีมงานเลยนะคะค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะโอเคตามเพจด้วยนะคะเพจอะไรนะคะนี่เพจครีมหน้าใสด้วยอินบ็อกซ์เพจชื่อเพจอะไรคะเพจครีมหน้าใส DTS ค่ะครีมหน้าใส BCS นะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอุ๊ยเรียบร้อยแล้วค่ะได้ค่ะคนอื่นนะคะก็ยังสามารถโทรมาได้อยู่นะคะอีก1รางวัลในรายการนะคะและอีก20รางวัลนะคะในเพจของเรานั่นเองนะคะอินบ็อกซ์ทักกันเข้ามาเลยค่ะ20ท่านแรกต้องอินบ็อกซ์นะพี่ถ้าพี่คนนี้คือไม่ภายใน20ท่านก็ได้2กล่องเลยนะนะโอ้ my god เห็นไหมคือแจกเช็คได้แล้วเช็คได้แล้วที่ทักมาอินบ็อกซ์นะสวัสดีค่ะเดี๋ยวที่ฉันไปรายงานตัวก่อนนะคะไปทักมาอินบ็อกซ์สายตอนนี้สายสดเลยหนึ่งสายโทรเข้ามาเลยแล้วก็อินบ็อกซ์กันด้วยมีคำถามถามมาเยอะมากบอกผู้ชายใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันยิ่งดีเลยนะเพราะว่าปกติผู้ชายไม่ชอบอะไรที่มันเหนอะและหนักหน้าอันนี้มันเบาสบายผิวมากพี่เล็กซี่ขอจับอีกรอบนึงด้านนี้นี่ด้านนี้ผิวจะฟูขึ้นเลยค่ะเลยก็อย่างที่คุณหนิงบอกอย่างที่คุณปูบอกว่ามีตะข่ายเขาเรียกตะข่ายอะไรนะคะเป็นคอลลาเจนค่ะตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่เราสกัดมาจากตัวไลโฟโซมคือตัวนี้คืออย่างที่บอกเลยว่าจะเน้นแล้วก็เขาเรียกว่ากระชับยกทำให้ตึงเขาเรียกว่าคือจะยกผิวทำให้ตึงคือในชั้นเมลานินของเราอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเนี่ยอายุความเสื่อมโทรมหรือว่ามลภาวะจะทำให้หย่อนคล้อยนะคะตัวนี้เหมือนกับแบบกับดักอะค่ะไปดึงทุกอย่างมาแล้วก็ให้ตึงกระชับประมาณนี้อย่างที่บอกว่าคือการทาครั้ง2ครั้ง3ครั้งอาจจะเห็นผลไม่ได้ 100% ค่ะทุกคนเพราะว่าสภาพผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอาหารการกินก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นคือถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำพี่คอนเฟิร์มว่าประมาณสัก 2-3 ขวดผิวจะสุขภาพดีขึ้นแต่งหน้าติดทนเลยคราวนี้ค่ะข้างจมูกไม่บินละว้าวโอ้โหตอนนี้เรากำลังเข้าไปที่หน้าเพจอยู่นะครับต้องเซิร์ชคำว่าครีมหน้าใส BCS นะคะแต่ว่ามันไปติดคนอื่นนะคะไม่ต้องพิมพ์ว่า BCS ครีมหน้าใสอ้าว BCS หน้าใสอันนี้ค่ะพี่โบกัสพี่เล็กซี่ตอนนี้นะคะก็กำลังแข่งกับคุณผู้ชมใช่ไหมคะ
จอคาทักอินบ็อกซ์ไปสวัสดีค่ะต้องดูที่คนติดตามนะคะคนติดตามประมาณ 20,000 กว่าใช่โอเค Facebook นี้เลย BSC by นิง2 BCA ทักอินบ็อกซ์ทักอินบ็อกซ์ก่อนเพจนะคุณผู้ชม BCS by นิง2557นะคะ20ท่านแรกได้รับไปเลยนี่ของผู้ชายผู้ชมลองดูนะผู้ชายก็ใช้ได้นะคะและที่สำคัญนะตอนนี้นะหลายๆคนที่อยากจะได้เซรั่มนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วเข้าไปอินบ็อกซ์กันได้ที่เพจนี้ที่ปรากฏตรงหน้าจออ่ะตอนนี้คุณอภิวัฒน์บอกว่าอยากได้เซรั่มให้คุณแม่ด้วยจ้ะโทรเข้ามาโทรเข้ามาเรายังรับอีกหนึ่งท่านนะคะบางคนก็บอกว่าพี่หนิงสวยมากเลยอยากลองใช้สุดๆผู้ชายก็ใช้ได้แม่คะใช้เห็นจริงแล้วจ้านี่หลายคนก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอ่ะย้ำกันอีกรอบใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทำยังไงคะคุณหนิงก็ทักมาในเพจได้เลยนะคะหรือจะโทรโดยตรงคือ0848744467ค่ะค่ะหรือว่าทักแชทกันก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะณวันนี้ค่ะพี่ปูหลายๆคนเนี่ยก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของทั้งแม่ค้าของทั้งตัวแทนจำหน่ายตัวพี่ปูเองเนี่ยก็ถือว่าอยู่เบื้องหลังของผลิตภัณฑ์หลายตัวบางคนที่บอกว่ากำลังจนกำลังเหนื่อยกำลังหนักหนากับชีวิตอยากจะฝากบอกอะไรกับพวกเขาคะก็อย่าไปท้อค่ะท้อแล้วมันไม่มีแรงแล้วมันก็ไม่มีความหวังเราต้องมีความหวังกับในอนาคตของเราความหวังก็จริงๆแล้วคือความหวังกับความฝันมันก็คล้ายๆกันแต่ถ้าความฝันแล้วเราไม่ลงมือทำมันไม่เป็นจริงถึงพูดค่ะคือปูก็ไม่ใช่คนร่ำรวยมาจากไหนก็เหมือนกับน้องเขาเป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันแต่ว่ามีไฟแล้วก็มีความทะเยอทะยานและที่สำคัญมีความหวังที่สูงกว่าคนอื่นๆอีกหลายคนนะคะก็พยายามค่ะตั้งใจแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องพัฒนาตัวเองเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดและอยู่ให้ดีที่สุดในวันนี้และวันข้างหน้าต้องบอกแค่นี้ถ้าถามว่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราจะทำอะไรแล้วเราจะรวยเราไม่รู้ว่าเราไม่สามารถที่จะคาดเดาว่าเราจะทำอะไรแล้วเราจะประสบความสำเร็จไหมในอนาคตแต่ว่าให้เราลงมือทำอย่างจริงใจแล้วก็อย่างตั้งใจคือบางครั้งเนี่ยความจริงใจเราทำอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามมอบกับคนที่อยู่ข้างกายหรือคนที่เรารู้จักความจริงใจตรงนั้นมันจะตอบสนองมาเป็นผลบวกกับเราณวันนี้ชีวิตคุณหนิงเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะก็มีบ้านให้พ่ออยู่แล้วก็กำลังสร้างบ้านที่ต่างจังหวัดโอ้โหแล้วก็มีรถที่ตัวเองอยากได้อะไรแบบนี้ค่ะจากขออนุญาตถามนะคะจากคุณพ่อเป็นรปภ.ทุกวันนี้คือพ่อว่างงานมากค่ะนอนอยู่บ้านเป็นพ่อเท่าแก่เนี้ยไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพ่อพูดยังไงกับลูกสาวคนนี้บ้างคะพ่อไม่ค่อยชมค่ะก็ไปไหนอะไรคือไม่เรื่องเยอะด้วยถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยกับเงิน3บาทที่เราได้ไปโรงเรียนเนี่ยรู้สึกยังไงคะกับอดีตครั้งนั้นคือถ้าหนิงกลับบ้านต่างจังหวัดทุกครั้งเนี่ยจะไปมอบทุนให้กับเด็กที่หนิงเคยเรียนค่ะหนิงจะไปให้โอกาสน้องๆและหนิงก็จะไปสอนน้องๆว่าเมื่อก่อนพี่ก็อยู่จุดนี้พี่เคยเป็นแบบนี้แต่ทุกคนต้องสู้นะหนิงจะเป็นกำลังใจทุกคนน้องๆเขาเชื่อไหมคะเพราะว่าคุณหนิงเปลี่ยนไปอย่างแบบเห็นได้ชัดเลยเนี่ยค่ะเป็นเหมือนละครเนาะมันเป็นเหมือนละครที่เราดูแบบว่าตามช่องอะไรอย่างเงี้ยคือดูแบบอย่างเด็กๆเราดูแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้ไหมเราเคยคิดแต่จริงๆแล้วพอฟังชีวิตน้องเขาโหยิ่งกว่าละครน่ะเป็นละครน้ำเน่าแบบว่ามากๆคือแบบใช่คือเคยท้อไหมคะระหว่างเส้นทางที่เราจะเดินมาถึงจุดนี้อ่ะท้อค่ะเพราะว่าตอนนั้นก่อนที่มาเจอแม่หนิงก็เคยเจอโดนโกงเป็นตัวแทนเขาโอนเงินไปแล้วเขาไม่ส่งของให้เราทีเนี้ยกับลูกค้าที่โอนเงินให้เราก็ต้องคืนตังค์ลูกค้าและหนิงต้องหาเงินมาคือหนิงมีความรู้เรื่องนี้แล้วหนิงต้องหาเงินมาต่อยอดอีกคือหนิงท้อเจอโดนโกงเจออะไรแล้วเราผ่านมาได้ยังไงคะสิ่งเดียวที่คิดคือทำไงอ่ะเราจะได้รวยหนิงก็ทุกคนหยิบยื่นโอกาสให้หนิงมาเยอะก็อาจจะมีให้กู้ให้ยืมแต่หนิงเป็นคนที่ตรงทุกคนให้ชีวิตหนิงโอ้โหถือว่าแบบสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเพราะความจนมันไม่ได้อยู่ที่กรรมพันธุ์ไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์นะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ย้ำเลยเราแจกอีก1ชิ้นนะมีใครทำอะไรหรอไม่อยากได้เลยหรอเนี่ยค่ะไลฟ์ของเราเนี่ยคือบางคนเนี่ยก็คืออาจจะขี้อายอยากได้บอกว่าไลฟ์สดไม่แจกบ้างหรอแต่ไม่ได้กติกาก็คือให้โทรเข้ามานะคะ029423319แล้ว029423498ค่ะโทรมาตอนนี้เลยนะคะอีก1รางวัลรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ
สำหรับคนที่ขี้อายนะคะก็สามารถเข้าไปที่ inbox ได้นะคะซึ่งกติกาคือกดไลค์และกดแชร์นะคะ BCS ครีมหน้าใสเข้าไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็บอกดูตรงยอด follow ยอด follow ของแท้เนี่ยประมาณ 20,000 กว่าแล้วนะคะก็ไปรายงานตัวกันได้เลยบอกว่าอยากได้เซรั่มน้ำมันม้าค่ะมีสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปุ๊กค่ะค่ะคุณปุ๊กโทรมาจากจังหวัดอะไรเอ่ยฮัลโหลคุณปุ๊กคะฮัลโหลค่ะค่ะได้ยินค่ะค่ะอะไรคะชื่อปุ๊กค่ะค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่น่านค่ะอยู่น่านจังหวัดน่านค่ะวันนี้ติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนเอ่ยทาง Facebook Live หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็วันนี้บอกเหตุผลหน่อยค่ะว่าทำไมถึงอยากจะได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันม้าไปจาก BCS ตอนแรกก็ไม่กล้าใช้นะคะพอลองมา1ครึ่งขวดมั้งรู้สึกว่าถุงสิวซื่อขึ้นนะคะก็เลยไม่ใช้แล้วต้องไป3ขวดเลยอ๋อปกติครั้งก่อนซื้อไงครั้งนี้อยากได้ฟรีใช่มั้ยคะก็ดีค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้สินค้าขาดอยู่ใช่เพราะสินค้าขาดตลาดอยู่ใช่มั้ยคะใช่ค่ะเนื่องด้วยสารสกัดแอคทีฟเราต้องนำเข้ามาจากหลายที่อะค่ะแล้วก็มีคิวล็อตผลิตให้แบรนด์อื่นๆด้วยก็ต้องทำตามคิวไปแต่ทีนี้คือน้องเขาคิดว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะพอนะแต่ที่ไหนได้คือออเดอร์เกินกว่าที่ยอดสั่งว้าวดีใจกับคุณปุ๊กด้วยนะคะค่ะคุณปุ๊กอย่าเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวพูดคุยกับทีมงานหลังมาเดี๋ยวเราจัดส่งให้นะจ๊ะนี่เราหยิบหนังสือสร้างอาชีพมามีรูปเราอยู่ในนี้ด้วยว้าวมีรูปเราด้วยนะนี่ไงยืนสัมภาษณ์อยู่เลยนะเราไม่ถูกเข้าใจนะงานนี้อยู่ในงานใช่นี่อยู่ในงานSMEนะคะสร้างอาชีพนะก็ต้องบอกแบบนี้ขออนุญาตถามกันเลยนะคะว่าอนาคตหรือว่าการวางแผนมาร์เก็ตติ้งของเราในครึ่งปีหลังเนี่ยวางแผนไว้ยังไงบ้างคะคือก็จะมีสินค้าตัวใหม่ใช่กำลังจะมีสินค้าตัวใหม่ที่แม่ค่ะคิดค้นพัฒนาสูตรเหมือนเดิมแต่อยู่ในเครือที่เราไม่พ้นน้ำมันม้าเพราะเราโตมาจากตรงน้ำมันม้าแต่ตอนนี้จริงๆเราก็มีสบู่ของน้ำมันม้าออกมาใช่ค่ะเป็นสบู่น้ำมันม้าเหมือนกันน้ำมันม้าเหมือนกันค่ะคือจะมีส่วนผสมของตัวนี้ค่ะมีคือจะเป็นแบบลักษณะของคล้ายๆแบบไวท์บูสเตอร์ค่ะตัวนี้เป็นสบู่ครีมที่ช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสค่ะจริงๆเน้นในเรื่องของผิวกายนะคะคือราคาก็ไม่แพงน้องหนิงหนูขายเท่าไหร่89บาท69ค่ะลดพิเศษเนื้อ69บาทคุณผู้ชมคุณสวยได้ไวท์บูสเตอร์ด้วยใช่ค่ะเป็นบูสเตอร์ตัวนี้คือเป็นมาสก์ผิวค่ะแล้วก็เป็นสครับผิวในตัวนะคะคือแอคทีฟจากวิตามินมากมายแล้วก็จุดยืนของเขาคือน้ำมันม้าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะมีแพลนสินค้าตัวใหม่ออกไม่ว่าจะเป็นตัวครีมหน้าใสนะคะคือเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็บำบัดผิวเช่นเดิมนะคะตามคอนเซ็ปต์ของน้ำมันม้า BCS เลย BCS หลายๆคนเนี่ยจะจำศัพท์แล้วตัวภาษาอังกฤษ BCS นะคะจำให้แม่นค่ะ BCS BCS นะคะคือตามคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมค่ะก็คือจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติผิวหลังจากการติดสารคือคนที่ผิวแพ้ง่ายติดสารหรือว่าโดนอะไรมาก็แล้วแต่ที่ผิวหน้าจะพังแค่ไหนทักมาเลยค่ะ BCS ก็มีคอนเซ็ปต์เนี่ยขนาดหน้าหนังแบบนี้นะคิดดูค่ะอันนี้คือฝ้าแดดนะเป็นฝ้าเลยฝ้าแดดท่านรุนแรงไหมคะคืออาการค่อนข้างที่จะหนักระดับ80นะคะหนักระดับ80จริงๆน้องหนิงเคยเจอ95 8เกือบ100มาแล้วอันนี้คือเบื้องต้นของพื้นฐานเท่านั้นนะคะคือจริงๆแล้วเรื่องฝ้าเรื่องสิวเนี่ยรักษาง่ายนะคะคุณคะแต่ว่าถ้าสมมติมีหลุมด้วยอันเนี้ยยากนะคะใช่หนูไปหาที่ไหนก็ไม่หายค่ะทำเลเซอร์ไปกรอหน้าไปทำอะไรก็ยังไม่ดีขึ้นเลยเดี๋ยวรอพบกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราซึ่งไปเสริมกับตัวจริงๆคือเอาพี่เขาอย่างเดียวอาจจะแบบเฮ้ยยังไม่เต็มที่เดี๋ยวเขาก็จะมีน้องๆที่คลอดมาใหม่ที่เป็นนวัตกรรมที่เอาไว้ช่วยในเรื่องของการเพิ่มเติมในเรื่องของการเสริมสร้างเส้นใยให้กับผิวว้าวสวยแบบจัดเต็มเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดไม่อยากจะแบบลืมตัวนะคุณผู้ชมซื้อไป2แบบก็ได้คือทั้งเซรั่มแล้วก็ทั้งสบู่จะได้สวย500ใช่
ม่ถึง500แค่390นั่น69บาทไม่ถึง500อ่ะถึง500ได้คุ้มค่ามากเลยค่ะใช่สั่งเลยดีกว่านะคะค่ะที่0848744467 0848744467นะคะ Facebook ก็คือ BCS by หนิง2557 Facebook รัตนาพรนามตะคะนะคะนามตะคุอัสระอุไว้มีอุด้วยนะสระอุด้วยนะแล้วก็ LINE แอดไปได้ BCS 2017นั่นเองค่ะพักด่วนนะคะเพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆใช่ใช่ใช่พักด่วนเพราะว่าเนื่องจากว่าแอคทีฟเนี่ยเรานำบอกเหมือนกับสั่งมาตัวนี้สั่งที่นี่ตัวนี้สั่งประเทศนี้ตัวนี้สั่งประเทศนี้แล้วเราจะต้องรอรวบรวมมาให้ทุกคนเนี่ยพร้อมกันให้ทุกๆสารเนี่ยพร้อมกันแล้วก็มาผลิตรอบทีเดียวเลยเพราะว่าถ้าจะขาดตัวนี้ตัวนี้ไปคือก็เหมือนกับขาดผู้ช่วยขาดเต่งตึงไปขาดไวท์เทนนิ่งไปขาดกระชับไปเอ้ยไม่ได้แล้วรอทุกคนมาพร้อมกันแล้วเราก็ทำขึ้นทีเดียวมันน่ารักมันน่ารักมันมีความเป็นเหลือกันใช่ใช่มีความฟรุ้งฟริ้งถ้าคุณเองก็อยากฟรุ้งฟริ้งนะตอนนี้20ท่านย้ำอีกรอบค่ะคุณหนิงใครที่อยากจะได้รับตอนนี้เชื่อว่าพี่เล็กซี่ไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ซันไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าทัน20คนแรกหรือเปล่าที่อินบ็อกซ์ไปนะคะย้ำกันหน่อยกดไลค์แชร์นะคะแล้วก็20ท่านแรกอินบ็อกซ์ไปเลยที่ Facebook ตามที่ปรากฏตรงหน้าจอ BCS by 2557นั่นเองสุดท้ายนี้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากบอกย้ำกันเลยว่าความจนมันไม่ได้กรรมพันธุ์นะคะใครที่อยากจะมีชีวิตดีขนาดนี้แล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผิวพรรณขนาดนี้คุณหญิงอยากจะฝากบอกอะไรเขาคะค่ะถ้าอยู่ที่ใจแล้วนะคะถ้าใจเรากล้าเราก็เปลี่ยนแน่นอนค่ะค่ะรวมถึงฝากผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะค่ะฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเซรั่มน้ำมันม้านะคะค่ะอ้าวนี่ค่ะอยู่นี่อยู่นี่ค่ะเซรั่มไปเที่ยวค่ะค่ะถ้าคุณใช้คุณที่บอกว่ามีผิวแพ้ง่ายมีปัญหาสีฟ้ากันนะคะหนิงลองมาแล้วหนิงใช้มาแล้วและคนข้างตัวหนิงก็ใช้มาแล้วเห็นผลจริงนะคะลองได้นะคะลองเดียวไม่พอนะคะต้องเป็นตัวแทนด้วยเพราะว่าคุณลองคุณได้แค่สวยถ้าคุณเป็นตัวแทนคุณจะเพิ่มรวยไปอย่างรวยด้วยสวยด้วยและรวยด้วยค่ะสวยคนที่เป็นตัวแทนของหนิงจะเทรนการขายหนิงไม่ได้มาเทรนจากหลักการวิชาการอะไรมากมายหนิงเทรนจากประสบการณ์จริงประสบการณ์จิตวิญญาณของการเป็นนักขายบางทีหลายคนบอกว่าการขายเป็นงานที่ยุ่งยากบางคนก็อายอยากจะบอกอะไรบ้างคือบางคนอยากทำธุรกิจแต่มันไม่เดินหน้าไม่พัฒนาสักทีอ่ะพี่ปูอยากจะบอกอะไรเขาบ้างจริงๆแล้วในการทำธุรกิจมันไม่ได้ยากนะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายสำหรับคนที่ตั้งใจจริงๆแล้วการทำธุรกิจการเป็นแม่ค้าหรือเราจะพูดให้สวยหรูว่านักธุรกิจอย่างพี่อย่างเงี้ยคือจริงๆก็เป็นแม่ค้าคนนึงแต่ถ้าถามว่าเป็นแม่ค้าที่เราค่อนข้างที่มีความรู้แค่นั้นเองเราสามารถหยิบยกทุกอย่างประสบการณ์การทำงานประสบการณ์ทุกสิ่งอย่างในการใช้ชีวิตมาร่วมด้วยกับการค้าขายของเราได้เช่นเราอยากได้อะไรเราก็ต้องให้ลูกค้าอย่างนั้นเราพยายามสืบทอดในสิ่งที่ดีๆเขาก็จะรับในสิ่งที่ดีๆเมื่อเขารับสิ่งที่ดีๆแล้วมันจะเกิดความเชื่อมั่นและเชื่อถือและศรัทธาในตัวเราฉะนั้นอย่างที่พี่ปูเจ๊ปูให้น้องหนิงอย่างเงี้ยคือเรารักกันคือแบบน้องจะเรียกแม่ตลอดคือเราเหมือนกับคล้ายว่าเส้นใยบางๆเชื่อมต่อกันว่าเรามีความศรัทธาซึ่งกันและกันพอเวลาเราแนะนำเอ้ยตัวนี้ตัวนี้โอเคไม่มีคำถามนะคะว่าทำไมเพราะอะไรยังไงคือจะทำแล้วก็เชื่อเพราะอะไรเพราะความศรัทธาเรามีความศรัทธาในใจค่ะทุกอย่างแล้วมันจะหลุดรอดปลอดภัยไปแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่เราหวังและที่สำคัญคือขายง่ายอ่ะขายของดีอ่ะง่ายง่ายก็คือเหมือนกันอย่างนี้ค่ะพี่ถือคติอย่างนี้ซื้อง่ายแล้วจะขายคล่องคือเวลาที่เราซื้อปุ๊บเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าสิ่งนั้นจะต้องมั่นใจและการันตีได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราพยายามขายพรีเซนต์ให้กับลูกค้าว่าอย่าถ้าเราเป็นลูกค้าเราต้องการอะไรเราพรีเซนต์แค่นั้นพอไม่ต้องไปพูดหยิบยกว่าสารสกัดตัวนั้นตัวนี้คือพูดที่มันเหนื่อยเพราะเราบางคนเนี่ยแม่ค้าไม่มีความรู้ไม่ได้ดูถูกแม่ค้านะคะคือจะต้องให้มานั่งศึกษาหาความรู้คือใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีไม่ต้องมารวยช้าเราพยายามสื่อทอดให้เขาว่าคุณอยากได้อะไรไปรักษาหน้าคุณหน้าคุณขาดอะไรผิวคุณต้องการอะไรแล้วคุณขาดอาชีพอะไรพยายามเอาเครื่องมือใส่ไปในมือเขาเครื่องมือในการหาเงินไม่ยากค่ะแค่ความตั้งใจและพยายาม อันนี้คือเครื่องมือในการหาเงินที่ดีที่สุดนี่ใช่ค่ะ ค่ะแล้วขออนุญาตถามนิดนึงอย่างตัวแทนมีการแบ่งเขตหรือแบ่งภาคอะไรยังไงบ้างคะมีค่ะมีแบ่งเป็นภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพแล้วก็ภาคใต้ค่ะตอนนี้เต็มไปหมดหรือยังคะดินเลอร์เต็มหมดแล้วค่ะเปิดรับดินเลอร์5ท่านตอนแรกหนิงจะขายปีกเองขายปีกให้ได้เยอะที่สุดแล้วพอหนิงเปิดรับดินเลอร์ไม่ถึง5นาทีดินเลอร์เพราะว่าถ้ามีตัวแทนที่จะสมัครนี่ก็จะให้ดีลเลอร์หนึ่งเลยการกระจายรายได้เขาเรียกว่าเหมือนการกระจายรายได้คือเราจะไม่ได้
ีกระจายเขาเรียกว่ารายได้สู่เราคนเดียวเรากระจายไปเผื่อแผ่เพื่อนฝูงแล้วก็คนที่รู้จักคือให้ทุกคนมีรายได้ด้วยกันแต่ว่ารายได้นั้นคือเราไม่สามารถจะการันตีได้ว่าคุณจะได้เท่าไหร่ต่อเดือนต่อวันคุณต้องไปตั้งใจเอาเองแล้วพยายามเอาเองบางคนได้หลักแสนต่อเดือนคนที่ได้หลักแสนต่อเดือนนี่หลักแสนต่อเดือนนะที่เขายืนไลฟ์อยู่เนี่ยสวยด้วยนะสวยด้วยมายืนถ่ายกล้องตรงนี้นะคะท่านเศรษฐีคือดีลเลอร์ก็หน้าใสไงขายตัวเองไงสวยก็ถ้าสมมติว่าอยากเป็นตัวแทนต้องเตรียมเงินหรือว่าเตรียมอะไรยังไงมาบ้างคะเตรียมความตั้งใจค่ะที่เหลือถ้าคุณตั้งใจและศรัทธาในสินค้าของหนิงเต็มที่หนิงสอนคุณเต็มที่แน่นอนเริ่มต้นแค่พันนิดเองสำหรับใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะแต่เกิดใครที่อยากจะสวยผิวดีนะคะก็นี่เลย390บาทเริ่มต้นหยิบโทรศัพท์แล้วกดมา0848744467นะคะแล้วก็ Facebook ตาม follow ติดตามกันได้เลยนะคะแล้วก็ LINE แอดไปได้เลยจ้าวันนี้ได้เคล็ดลับกันแล้วนะคะความสวยจากน้ำมันม้ามีน้ำมันไม่พอมีสบู่ด้วยจะได้ไม่ลืมตัวนะค่ะค่ะอ่ะนี่69บาทอันนี้390บาทได้หน้าอย่าลืมตัวค่ะใช่ตัวไม่ดีหน้าสวยตัวก็ต้องสวยด้วยนะคะใช่อ่ะขอบคุณทั้งพี่ปูและคุณหนิงนะคะที่มาบอกให้เราได้รู้ว่าอย่าท้อกับความจนเพราะความจนมันไม่ใช่กรรมพันธุ์คุณผู้ชมขอบคุณค่ะนี่นะคะผู้ชมขาเรื่องราวดีๆเราจะหยิบยกมาอยู่ในรายการของเราอย่างแน่นอนค่ะเพียงแค่เปิด CS8 หรือว่า Channel 8 Thailand ของเรานะคะคนดังขอโชว์รับรองหยิบยกเรื่องราวประเด็นร้อนๆมาอยู่ในรายการค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆพรุ่งนี้คนดังจะเป็นใครต้องติดตาม 11:00 น.จนถึง 13:00 น.โดยประมาณ2ชั่วโมงเต็มๆวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ